بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคงจะยังไม่เบื่อกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปอาจจะเป็นโปรแกรมของท่านอาจารย์ยูซุฟหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นอาจารย์ซามีรเพราะว่าจะเดินทางกลับมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยทบทวนเรื่องราวของอัลอิสลามวันนี้นะครับกล้องจะดูเยอะไปสักนิดนึงนะครับบทบังทัศนวิสัยของเราหน่อยนะครับซึ่งโดยปกติก็จะมีเพียงแค่กล้องหนึ่งหรือสองกล้องนะครับแต่วันนี้มีการไลฟ์สดนะครับของส่องทางธรรมแล้วก็ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยะติมทีวีนะครับมาบันทึกเทปรายการด้วยนะครับจะนำไปออกอากาศภายในสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องก็ลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวอายุเขาจะนะครับจะถ่ายพี่น้องด้วยนะเวลาพี่น้องเขาหันกล้องไปทางพี่น้องแล้วก็ยิ้มนิดนึงนะครับยิ้มนิดนึงนะครับขอฟันไม่มีก็อย่ายิ้มเยอะนะอย่ายิ้มเยอะนะครับแล้วก็ของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละนะครับหลายกลุ่มเลยวันนี้นะครับกล้องตั้ง 6-7 ตัวก็รู้สึกยินดีนะครับที่นวัตกรรมสมัยใหม่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราเมื่อครั้งที่ผ่านมาถ้าพี่น้องจำได้ผมคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของมันมากับโซเชียลใช่ไหมครับแต่ว่าเราพยายามพูดในสิ่งที่เป็นมิติที่เราสามารถนำมาใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์เรามองว่ามันเป็นดาบสองคมแต่ถ้าเรารู้จักที่จะใช้คมที่ให้มันเป็นประโยชน์นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องที่ดีนะครับเรานำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานศาสนาซึ่งเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะฟังศาสนานี่ต้องอาศัยวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ฟังได้เฉพาะเพียงแค่บางคืนนะครับสมัยก่อนต้องใส่ทานตาหานตากบก้อนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้ตรงไหนก็ห้ามขยับห้ามขยื่นนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคลื่นก็จะหายต่อมาเรามีวิทยุนะครับมี AM นะครับแล้วเราก็มีจากทีวีที่เป็นขาวดำแล้วก็มามีโทรทัศน์สีจนกระทั่งเรามีวิดีโอมีนู่นมีนี่จนกระทั่งมาณปัจจุบันนี้แค่โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวก็สามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในอดีตทั้งหมดเลยเป็นวิทยุก็ได้เป็นโทรทัศน์ก็ได้เป็นได้ทุกอย่างเลยนะครับโทรศัพท์มือถือของพวกเราฉะนั้นวันนี้นะครับที่เขาถ่ายทอดนะครับเฟซตรงนี้ก็เป็น Facebook ของส่องทางธรรมก็ใช้โทรศัพท์มือถือใช้กล้องเล็กๆนี่แหละครับฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรู้สึกว่าวันนี้พี่น้องมุสลิมค่อนข้างจะหนาแน่นมากเลยนะครับดีใจกับพี่น้องที่ได้ใช้เวลาใช้โอกาสแบบนี้ตอนนี้มักริบนะครับก็ไม่ลาอิชาก็ไม่ดึกก็ทำให้เรามีเวลานะครับจะพูดคุยกับพี่น้องจนถึงประมาณ 3:45 นาทีโดยประมาณอีก15นาทีก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามปัญหาที่พี่น้องคิดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้ผมได้ช่วยอธิบายช่วยทำความเข้าใจแต่ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าขอให้เป็นคำถามง่ายๆคำถามยากผมจะตอบไม่เคยได้นะครับเก็บเอาไว้ถามวิทยากรท่านอื่นๆนะครับก็จะเป็นความกรุณาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าผมเองไม่ได้อะเล่มอะไรมากมายนะครับพอจะรู้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าทางมัสยิดทางศูนย์ตรงนี้นะครับได้ให้เกียรติผมนะครับเรียนเชิญผมมาเป็นวิทยากรเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเขาให้หัวข้อไว้ว่าทำไมมุสลิมจึงต้องถูกบททดสอบนะทำไมมุสลิมจึงต้องถูกบททดสอบพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นมักลุกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสภาพแล้วนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาคำว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าอัลอิสอิสลามคือการที่เราจะต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยดุษฎี
นะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำอย่างใดที่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันพระองค์ได้เลยแม้แต่น้อยฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องรับสภาพเพราะเราเป็นผู้อะไรเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ถ้าเรามัวแต่จะตั้งคำถามนะครับด้วยความสงสัยหรือด้วยความกังวลอะไรก็แล้วแต่บางครั้งมันอาจจะลุกลามบานปลายจากความสงสัยธรรมดากลายเป็นความระแวงต่อพระองค์ไปฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างเราก็ต้องยอมสบักยอมอดทนนะครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้รับผลบุญจากพระองค์เพราะการที่เราไปตั้งข้อสงสัยอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งบางเรื่องบางอย่างมันไม่เหมาะสมที่เราจะไปตั้งคำถามแบบนั้นแต่นะครับถ้าเราถามเพื่อให้เราเกิดเรียกว่ามีข้อมูลมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้เราสามารถที่จะถามได้นะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับจับประเด็นให้ถูกว่าที่เราถามวันนี้เราไม่ได้ถามเพื่อที่จะแสดงการตัดพ้อหรือความไม่เต็มใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นความเป็นไปต่างๆในชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับแต่เราถามก็คือเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเราหรือว่าวางแผนแปลนตัวเราว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างเราแล้วสร้างมักลุกต่างๆขึ้นมาพี่น้องคงทราบดีนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาโดยพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์ก็คือเพื่อให้เรานิสนองรับสั่งของพระองค์พี่น้องคงเคยได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะผมดูในเทปรายการอาจารย์ยูซุฟจะพูดอายะห์นี้บ่อยมากเลยวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนอัลลอฮ์บอกเรามิได้มีนโยบายหรือมีเจตนาในการสร้างทั้งญินและมนุษย์ขึ้นมานะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอวดบารมีของพระองค์หรือประกาศศักดาของพระองค์หรือจะอวดความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพของพระองค์เพราะพระองค์ไม่ได้ระคายเคืองอะไรเลยถ้าพระองค์จะสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีใครเลื่อมใสศรัทธากับพระองค์สร้างคนขึ้นมาเป็นกาเฟสตั้งเท่าไหร่พระองค์ทรงระคายเคืองไหมผิดหวังไหมล้มเหลวไหมแต่ถ้าเป็นเราล่ะเราเลี้ยงเลี้ยงเราเก็บเด็กมาเลี้ยงสักคน2คน3คนเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นโจรขึ้นปล้นบ้านเราเองเนี่ยเรารู้สึกผิดหวังไหมเรารู้สึกผิดหวังแล้วเราก็บอกไอ้พวกนี้กินบนเรือนแล้วก็ขี่บนหลังคาอ้าวแล้วเราเนี่ยแหละที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งเราดื้อกับอัลลอฮ์กี่ครั้งเราเคยเอากระดาษมาจดไหมครับว่าวันเนี้ยเราฝ่าฝืนเราดื้อกับอัลลอฮ์แค่วันนี้วันเดียวนะกี่เรื่องกี่ครั้งอัลลอฮ์บอกได้เวลาแล้วให้รีบละหมาดเรารีบไหมไอ้ตรงไม่รีบนี่เขาเรียกว่าเริ่มจะดื้อแล้วแล้วพอไม่ละหมาดเลยวักตูไปนี่แสดงว่าเฮ้ยมันดื้อจริงแหละเมื่อกี้มันทำท่าจะดื้อไอตอนที่มันผัดผ่อนดึงเวลาโอเอไปโอเอมาเนี่ยทำท่าจะดื้อแต่พอเรื่อยเปื่อยแฉะจนกระทั่งหมดเวลานี่แสดงว่าดื้อจริงแล้วแล้วการดื้อเรื่องละหมาดนี่ผมเคยบอกกับพี่น้องไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาพี่น้องจำได้ไหมการสันนิษฐานว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเขาสันนิษฐานได้ไว้เพียงแค่สามอย่างเท่านั้นหนึ่งคนนี้เป็นอะไรคนที่ไม่ละหมาดน่ะคนบ้าต้องละหมาดไหมที่ผมถามพี่น้องครั้งที่แล้วจำได้ป่ะครับบทเรียนครั้งที่แล้วมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ศาสนาบอกไม่ต้องละหมาดคนป่วยต้องละหมาดคนพิการต้องละหมาดคนอะไรก็ต้องละหมาดหมดเลยใช่ไหมครับต้องละหมาดหมดเลยคนที่ถึงขั้นวิกลจริตเป็นบ้าอันนี้ศาสนาบอกไม่ต้องละหมาดเป็นบ้าไหมเราไม่ได้เป็นเอาตายหรือยังคนตายไม่ต้องละหมาดตายหรือยังเรายังแล้วเหลืออะไรคนไทยเท่านั้นไม่ต้องละหมาดเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนแขกเราเป็นมุสลิมคนไทยขายหมูหนูพวกนู้นก็ไม่ละหมาดกันฉะนั้นเวลาเราไม่ศรัทธากับพระองค์เนี่ยบางทีมันแสดงออกด้วยการด้วยอะไรด้วยพฤติกรรมออกมาฉะนั้นเราบางทีเราไม่กล้าที่จะไปตัดสินหรอกว่าคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาแท้ไม่ศรัทธาแท้แต่เราสังเกตจากพฤติกรรมความประพฤติของเขาถ้าเขาประพฤติดีอยู่ในกรอบแล้วก็เชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับสวามีภักดิ์กับพระองค์จงรักภักดีกับพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลายแสดงว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่อีหม่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาฉะนั้นพอเราบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาโดยมีเจตนาก็คือเพื่อให้เราเนี่ยได้แสดงความจงรักภักดีกับพระองค์อิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวตอนนี้เราไม่อิบาดะห์ต่อพระองค์หรือกระด้างกระเดื่องกับพระองค์คำว่ากระด้างกระเดื่องก็คือพระองค์พูดแล้วเราไม่เชื่อพระองค์ทรงใช้แล้วเราไม่ทำพระองค์ทรงห้ามแล้วเราไม่เลิกนี่เขาเรียกว่ากระด้างกระเดื่องเหมือนกับพ่อเหมือนกับครูพ่อแม่บอกเราไม่ฟังพ่อห้ามเราทำพ่อใช้เราไม่ฟังอันนี้เรียกกระด้างกระเดื่องไหมกระด้างกระเดื่องครู
สั่งเราไม่ทำครูห้ามเราไม่เลิกนี่แสดงว่าเราไม่อยู่ในโอวาทของครูนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ครูไม่ใช่พ่อแต่พระองค์ทรงเป็นถึงพระเจ้าฉะนั้นการที่เราจะแสดงความจงรักภักดีกับพระองค์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ทำอะไรทำความดีเพียงแค่อย่างสองอย่างแล้วมันจะกลายเป็นความจงรักภักดีมันต้องทำถึงขั้นสุดชีวิตของเรานั่นแหละนะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องทำไมมนุษย์ยังจะต้องถูกทดสอบอยู่อีกทำไมถึงต้องถูกทดสอบพี่น้องลองใช้ความเข้าใจของพี่น้องนะด้วยพื้นฐานความศรัทธาของพี่น้องที่มีต่ออิสลามของเรานะพี่น้องพอจะมองออกไหมครับว่าทำไมอัลลอฮ์ยังจะต้องทดสอบเราอยู่ทำไมถึงต้องมีนรกมีสวรรค์พี่น้องพอจะมองภาพออกไหมครับพอจะมองออกนะเพราะอะไรหนึ่งเราไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องมีสวรรค์มีนรกใช่ป่ะครับทุกวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์ทรงสร้างสวรรค์ไว้รอที่จะประทานความบรมสุขให้กับเราเพื่อเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงสร้างนรกเอาไว้เพื่อที่จะเป็นทันทสถานเอาไว้ลงโทษคนที่ดื้อและก็ฝ่าฝืนกับพระองค์เพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เดรัจฉานชาติพันธุ์สัตว์ทั้งหลายเราเป็นนกไหมไม่ใช่เป็นเต่าไหมไม่ใช่เป็นปูเป็นปลาเป็นตัวอะไรไหมเปล่าเลยเพราะเราเป็นมนุษย์อัลลอฮ์จึงต้องทดสอบเราอ้าวปลานกเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่เวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรติมาพวกมันก็ถูกสอบสวนเหมือนกับพวกเรานี่แหละถูกสอบสวนเหมือนกับพวกเราไหมถูกสอบสวนเหมือนกับพวกเราแต่พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกแม้กระทั่งในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแม้กระทั่งแกะหรือแพะสองตัวเนี่ยบ้านใครเลี้ยงแกะมั่งมีไหมครับพระขนงนี่ส่วนมากเขาเลี้ยงแกะกันป่ะเคยเลี้ยงกันไหมเลี้ยงแพะใช่ไหมครับเลี้ยงแกะหรือเลี้ยงแพะกันล่ะเวลามันชนกันอ่ะมันชนยังไงมันวิ่งเอาหัวชนกันกระแทกกันปักเนี่ยบางทีเอาจนเขาหักเขาแตกกันเลยด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพระองค์ทรงชุบชีวิตสัตว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺไม่ได้สอบเฉพาะพวกเราที่เป็นมนุษย์อัลลอฮฺสอบยันแม้กระทั่งสัตว์นะครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกว่ากอรนะชาตุนกอรนะคือแกะหรือแพะที่มันมีเขาแข็งๆนะครับกับอีกตัวนึงเขามันเล็กมันอ่อนกว่าเวลาชนกันเนี่ยตัวไหนชนะไอ้ตัวที่เขาแข็งกว่าไอ้ตัวที่มันตัวใหญ่กว่ามันแข็งแรงกว่ามันก็ชนพอชนได้ทีนี้มันบี้เลยใช่มั้ยครับมันทุ่มใส่เต็มที่เลยไอ้ตัวนั้นก็ไม่แตกไม่หักก็พังอะไรสักอย่างนึงแหละด้วยความยุติธรรมของอัลเลาะห์ทรงตัดสินพิจารณาคืนความยุติธรรมให้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์พอเวลาตัดสินเคลียร์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์บอกยังไงบอกกับสัตว์พวกนั้นกูนีตุรอบะพวกเจ้าทั้งหมดจงกลายเป็นดินเป็นฝุ่นไปให้หมดจงกลายเป็นดินเป็นฝุ่นไปให้หมดจบไหมจบแล้วไม่เหลือยุติธรรมความยุติธรรมคืนให้หมดแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นในบัดดลเลยนะกลายเป็นฝุ่นเป็นดินไปหมดไม่มีการลงโทษไม่มีตัวไหนไปสวรรค์ไม่มีตัวไหนไปนรกแต่เวลาตัดสินมนุษย์ล่ะอ้าวยีเฮมมายีฟัดมาเคยต่อยกันไว้เคยชกกันไว้เคยโกงกันไว้เคยอะไรกันไว้ก็แล้วแต่พอถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์เคลียร์ไหมเคลียร์แล้วก็สอบสวนคืนความยุติธรรมให้ทั้งหมดเลยแต่มนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจงกลายเป็นดินเป็นฝุ่นแต่อัลลอฮ์จะเอาไปดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดอัลลอฮ์จะเอาเราไปดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดคำว่าถึงที่สุดนี่ปันไหนแค่ไหนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอัลลอฮ์จะอาจจะอภัยโทษก็ได้อัลลอฮ์อาจจะไม่ยกโทษให้ก็ได้แล้วแต่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่เราต้องรู้ว่าหลังจากตรวจสอบสวนไต่สวนกันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เอาไปอะไรครับไปดำเนินคดีไปเรียกว่าลงโทษนะตามแต่ที่พระองค์จะทรงพิจารณาตัดสินไปจนกระทั่งถึงที่สุดเสร็จแล้วถึงจะไปสวรรค์ไปอะไรกันก็แล้วแต่ฉะนั้นมนุษย์ยังมีชะตากรรมที่ต่อไปอีกทีนี้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยหลายคนไม่ได้รับบทเรียนจากการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือยังไม่รู้สึกตัวบางทีไปพูดไปบอกไปเตือนเป็นไงล่ะอัลลอฮฺเตือนให้เห็นแล้วไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาทำเป็นรู้ดี
ใช่ไหมครับย้อนแย้งกับเราอีกบางทีเราไปเตือนด้วยความปรารถนาดีเป็นไงล่ะเนี่ยอัลลอฮ์ให้โดนนั่นอัลลอฮ์ให้โดนนี่เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบแล้วจะเตือนสติเราแต่เราไม่ยอมรับกลายเป็นดื้อด้านมากไปกว่าเก่าซะอีกนี่แหละกรณีเนี้ยนะครับน่าห่วงน่ากลัวฉะนั้นบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีมาตรการในการนำเอารายเราไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีหรือจะตอบแทนเป็นผลบุญก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่กว่าจะถึงโอกาสตรงนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้มีบททดสอบต่างๆอาจจะเป็นการลดหย่อนผ่อนโทษให้กับเราตั้งแต่ในดุนยานี้ก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงมีทั้งมิติที่ดีและก็มีทั้งมิติที่อาจจะเป็นอันตรายเป็นภัยกับตัวเราถ้าเราไม่พิจารณาไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับบางทีมันจะกลายเป็นโทษนะครับกับตัวเราก็ได้กับบทเรียนบททดสอบต่างๆเวลาเราเห็นคนอื่นเขาโดนบททดสอบเนี่ยเราก็มักจะพูดกับเขาว่านั่นแหละอัลลอฮ์ทดสอบมันอัลลอฮ์สอบมันอัลลอฮ์ลงโทษมันอัลลอฮ์อย่างงี้อย่างนี้แต่พอถึงตัวเรากลับมองว่าอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ลำเอียงอัลลอฮ์กันแกล้งจริงไหมทีกับคนอื่นเรามองว่าเป็นบทเรียนของเราอัลลอฮ์เกลียดมันคนแบบนี้มันกินดอกเบี้ยดีนักอัลลอฮ์ลงโทษเลยมันโกงเขาดีนักมันไอ้นั่นมันไอ้นี่ว่าเขาสารพัดอย่างแต่พอถึงตอนที่เราอัลลอฮ์สุบฮานะฮูพระองค์ทรงทดสอบเราหรือลงโทษเราเรากลับมองว่าอัลลอฮ์รังแกเราอัลลอฮ์เลือกปฏิบัติทีคนนั้นเรามาเห็นเป็นมั่งเลยให้เป็นตาเรามีไหมเราเคยพูดไหมเราก็เคยพูดฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับเราอย่าหลุดปากพูดอะไรออกไปพล่อยๆเพราะบางทีมันอาจจะกระทบกับความศรัทธาความเชื่อของพวกเราฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเราจะไม่หลุดปากพูดอะไรไปพล่อยๆเป็นอันขาดเลยถ้าอย่างนั้นก็ดีรู้อย่างนี้ก็ดีนี่เนี่ยนี่แหละคำพูดพวกนี้บางทีมันกระทบกระเทือนถึงอะไรถึงความเชื่อถึงความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบททดสอบต่างๆนะครับบางทีอัลลอฮ์อาจจะยังไม่ทดสอบเราแต่ทดสอบคนอื่นเราจะได้เป็นบทเรียนอย่างไรแล้วถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบเราบ้างเราจะมีวิธีในการจัดการกับสิ่งที่เป็นบลอต่างๆนานาเหล่านี้อย่างไรแต่บางทีนะครับเราต้องคิดบวกไว้บ้างถ้าเราคิดเป็นลบไปหมดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นรู้สึกว่าเราเนี่ยถูกอะไรถูกทดสอบเยอะแล้วมันก็จะเป็นลบไปหมดเลยแล้วในที่สุดมันจะกลายเป็นการอคติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เล่นแต่เราคนเดียวเลยสมมุติใช่มั้ยสมมติเรากับใครเนี่ยเราก็ทําตัวไม่ดีมาเดียวกันทั้งคู่แหละแต่ตำรวจดันมาผ่านมาจับเราได้ใช่มั้ยทีไอ้คนนั้นละมาให้มันโดนมั่งโดนแต่เราอัลเลาะห์ไม่ลำเอียงนะครับเราเคยเห็นอัลเลาะห์ลำเอียงกับใครมั้ยหึที่ผมถามพี่น้องในหลายๆครั้งในหลายๆสถานที่นะเราบอกว่าเราโดนอยู่คนเดียวเหมือนกับเรากำลังบอกว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ยุติธรรมมันจะกลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นฉะนั้นถ้าเรายอมรับสภาพแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบ่าวคนเนี้ยถ้าพระองค์ทรงลงโทษแล้วเนี่ยเขาจะเข็ดหลาบเขาจะเปลี่ยนแปลงอ้าวใครใส่ทองมามั่งวันนี้มีไหมครับใครๆซื้อทองเก็บไว้มั่งฮะเราไปซื้อทองที่ตลาดเนี่ยเราอยากได้ทองเก๊หรือทองแท้ทองปลอมชอบไหมใส่ไม่กี่ทีก็เขียวแล้วบางทีไปอาบน้ำละหมาดไปอะไรเขียวติดมือเลยนะทองแท้น่ะทำไมมันถึงแพงอ่ะตอนนี้เขาขายกันบาทละเท่าไหร่ครับฮะที่ฮัจญะห์ซื้อมาที่ที่แล้วเท่าไหร่นะฮะหลายปีที่แล้วอ้าว 20,000 ซื้อครับซื้อออกเท่าไหร่ซื้อจากร้านเท่าไหร่ 25,000 ข่าวตอนนี้มีคนซื้อน่ะดูข่าวอย่างเดียวไม่มีใครจะแต่งงานมีมั้ยสรงเขียวแต่งงานเมื่อไหร่เราจะแต่งงานยังซื้อทองยังเรายังเล่นไปนั่งหลบข้างหลังนู่นเลยมานั่งข้างหน้านี่มาไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยมันเนี่ยเราซื้อทองอ่ะเวลาเราไปเราจะต้องเลือกเลยใช่ไหมเราเคยเห็นไหมครับผมเคยไปร่วมพิธีอากัดนิกาสมัยก่อนนะครับคนที่เป็นวาลีหรือคนที่เป็นอิหม่ามเข้ามาแต่งให้นะเวลาแกะจะขันศีลแล้วนะ
เอาทองมาอะไรมากัดทำไมอย่าทำไมต้องกัดทองฮะแล้วถ้าฟันแตกขึ้นมาทำไงเนี่ยฮะไปเจอทองแท้ดีนะมันเป็นทองคำเหลืองถ้าเป็นทองคำขาวนี่ฟันแตกเลยนะครับทองคำเหลืองเนื้อมันนิ่มกว่าที่เราต้องกัดเพราะเพื่อที่เราต้องการจะพิสูจน์ว่าทองนี้มันแท้หรือเปล่าเราถึงต้องเอามาใส่ปากแล้วก็งับจนฟันแทบแตกเพราะเราอยากได้อะไรอยากได้ทองแท้อ้าวพี่น้องครับคนที่เขาทำเหมืองทองเขาไม่ได้ไปขุดแล้วเขาก็ร่อนมาแล้วเขาก็มาขายเราเลยเขาไปทำยังไงก่อนว่าเราจะได้ทองคำแท้มานะไปเผาด้วยความร้อนสูงจนกระทั่งมันหลอมละลายกลายเป็นน้ำเป็นของเหลวเลยนะครับเป็นสสารเป็นของเหลวเลยแล้วช่วงที่เขาหลอมมันเนี่ยความร้อนในระดับที่เท่านี้สมมติว่า500องศา 1,000 องศามันจะแยกอะไรแยกตะกั่วแยกสังกะสีแยกเหล็กแยกดีบุกแยกจนกระทั่งเหลืออะไรเหลือเฉพาะเนื้อทองที่บริสุทธิ์งั้นทองคำของบ้านเราน่ะจึงมีราคาสูงกว่าต่างประเทศเพราะทองคำของเราเนี่ยค่าความบริสุทธิ์เนี่ย 99.9% เกือบ 100% เลยนี่ทองอะไรทองแท้เอาแล้วเราไปเจอไอ้ทองปลอมน่ะข้างในเป็นเหล็กข้างในเป็นตะกั่วข้างในเป็นทองเหลืองแล้วก็ชุบทองแท้เอาไว้อยากได้ไหมทองแบบนี้ฉะนั้นที่เราจะได้ทองแท้มาเนี่ยไม่ใช่ไปถลุงเอาออกมาแล้วก็เอามาแขวนคอได้เลยเอามาทำเครื่องอะไรเครื่องเฟอร์นิเจอร์หรือทองรูปพรรณอะไรได้ที่เขาต้องเอามาทำแบบนี้เขาต้องเผาร้อนๆอุณหภูมิต่ำทองก็ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จะเลือกคนเข้าสวรรค์นะอัลลอฮ์ต้องอะไรก่อนอัลลอฮ์จะเอาใครเอาคนดีล้วนๆเข้าสวรรค์เอาดีครึ่งชั่วครึ่งเข้าสวรรค์ป่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาเฉพาะคนดีคนที่บริสุทธิ์เข้าสวรรค์ฉะนั้นก่อนที่จะให้ทองบริสุทธิ์เรายังต้องเอาทองไปเผาฉะนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ก็ต้องผ่านการทดสอบบททดสอบที่มันรุ่มร้อนมันเร่าร้อนมันเผาเราจนเกลี้ยงเสียก่อนจริงไหมหนูว่าจริงไหมไอ้นิแว่นนิแว่นปออะไรแล้วนิแว่นปอสามสรงเขียวปอหนึ่งมอหนึ่งโอ้สมกันเลยเนี่ยนะเดี๋ยวครูเป็นเท่าแก่ให้เรียกเท่าไรจะเอาทองปลอมหรือทองแท้อ้าวทองแท้เดี๋ยวกูช่วยขนมไอ้บางสรงเขียวเดี๋ยวช่วยขนมอย่างนึงอาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้ากูไม่ให้แล้วนะถ้าแต่งอาทิตย์หน้ากูไม่ให้ตกลงละทองน่ะจะให้แท้ต้องเผาด้วยความร้อนสูงๆเอาตะกั่วออกให้หมดเอาอะไรออกให้หมดสังกะสีดีบุกเหล็กอะไรก็แล้วแต่มันถึงจะเหลือเนื้อทองแท้ๆอ้าวใครเคยเคี่ยวนมเคี่ยวไอ้นั่นมั่งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเรียกไม่ถูกอีกแล้วตอนลืมแล้วนึกไม่ออกทุกเที่ยวเลยเป็นเหมือนกันไหมเป็นนะนึกว่าเป็นแต่ผมพอลืมแล้วนึกไม่ออกเลยอย่างคนอาหรับเนี่ยเราเคยได้ยินฮะดีสเรื่องซะกาตุลฟิตร์นะฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกอินทผลัมออกซะบีบออกนั่นออกนั่นมันมีคำหนึ่งเขาบอกอิกตุนที่แปลว่าหัวเนยหัวเนยนะหัวเนยเนี่ยเวลาเราเข้าไปรีดนมอูดรีดนมแพะนมวัวอะไรมาก็แล้วแต่นะครับมันเป็นอะไรเป็นของเหลวๆเป็นน้ำแบบนี้มันไม่ใสนะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเยอะเปอร์เซ็นต์ที่เป็นน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าไขมันโปรตีนต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำเนี่ยในอัตราส่วนของมันทำอย่างไรที่จะเก็บนมเก็บเนยนี้เอาไว้กินให้ได้2ปี3ปีเขาได้เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารพี่น้องทราบไหมเขาทำยังไงฮะเขาเอานมเนี่ยที่รีดมาเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยไปเคี่ยวให้งวดเลยจนกระทั่งเหลือเฉพาะหัวเนยหัวนมมันจริงๆใช่ไหมครับพอเหลือมันข้นแล้วเนี่ยน้ำมันระเหยไปหมดแล้วเพราะน้ำมันถูกอะไรถูกความร้อนถูกต้มน้ำมันก็ระเหยไปเหลือเฉพาะของที่ข้นๆเป็นหัวเป็นไอ้นั่นเลยนะครับอย่างบ้านเราก็เป็นหัวกะทิเป็นอะไรแบบนั้นเลยนั่นแหละครับพอนั่นเสร็จแล้วเนี่ยนะที่มันยังพอแฉะอยู่มันกวนหมดไม่ได้พอกวนเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปใส่คล้ายๆผ้าขาวบางบ้านเราแล้วก็เอาอะไรทับให้น้ำออกใช่ป่ะจนกระทั่งเหลืออะไรเหลือเฉพาะหัวมันจริงๆไอ้หัวมันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกเนย 100%
นะครับเป็นหัวเนย 100% ที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยฉะนั้นเขาต้องระเหยเอาของที่มันเจือปนพวกนี้เอาน้ำเอานู่นเอานี่ผ่านความร้อนเพื่อให้มันระเหยออกไปแล้วก็เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นไขมันบริสุทธิ์ส่วนที่เป็นเนยบริสุทธิ์เหลือเพียงแค่นี้จริงๆฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาก็เหมือนกันจะเข้าสวรรค์ไปในสภาพที่มีบาปติดไปนี่แฟร์มั้ยแบบนี้ภูมิใจมั้ยครับลากบาปติดไปเป็นขบวนเลยเงี้ยมีแต่คดีนั้นคดีนั้นคดีนั้นนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ต้องทรงเคลียร์เขาจนเกลี้ยงทีนี้เวลาเคลียร์ของพระองค์เนี่ยนะครับมันก็ต้องไม่ใช่อยู่ๆก็ยกให้อยู่ๆก็ยกให้มันต้องมีการปลดให้เขาเรียกว่าทำความดีเป็นการชดเชยทดแทนเหมือนนักโทษดีนักโทษน่ะเวลาไปติดคุกถ้าเราต้องการที่จะออกจากเรือนจำเร็วๆทำยังไงทำตัวให้ดีมีความประพฤติดีเดี๋ยวจะกลายเป็นนักโทษดีเด่นจริงไหมครับนักโทษดีเด่นเดี๋ยวได้ลดไอ้นั่นเดี๋ยวได้ลดไอ้นี่จนกระทั่งออกมาในที่สุดกลายเป็นผู้พ้นคดีและเป็นผู้บริสุทธิ์อีกใช่ไหมครับบริสุทธิ์และพ้นคดีและไม่มีอะไรแล้วไอ้ประวัติมันอาจจะมีแต่ด้วยการที่เราทำความดีมาตลอดช่วยงานราชการประพฤติตัวดีไม่สร้างความวุ่นวายเขาพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษให้เราไหมลดหย่อนผ่อนโทษให้ฉะนั้นตรงเนี้ยนี่แค่ในดุนยาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะถึงแม้เราจะมีอดีตที่เคยมีความผิดมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาเราได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้รู้ว่านั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำลังจะซักฟอกตัวเราให้สะอาดนี่สำหรับเรามองในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะเรามองให้เป็นแง่บวกนะครับอย่าไปมองเป็นอคติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอย่างนั้นพระองค์ทรงอย่างนี้กันแกล้งเรารังแกเราอย่าไปมองแบบนั้นมองว่าพระองค์ทรงปรารถนาดีและก็ห่วงใยเพราะผู้ที่จะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะส่วนมากจะเป็นคนดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์จะเคลียร์ให้เขาเป็นคนสะอาดจริงๆอย่างในหะดีษบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัชดุนนาซีบะลาอ์คนที่จะโดนอัลลอฮ์ทดสอบอย่างหนักหน่วงมากที่สุดเลยก็คืออัลอัมบียะใครนะครับอัลอัมบียะบรรดานบีงั้นเวลาพี่น้องอ่านประวัติของบรรดานบีเนี่ยโอ้โหทรหดมากไหมทรหดมากๆนบีบางคนถูกไล่ล่าถูกคุกคามถึงแก่ชีวิตไม่รู้กี่ครั้งจากกี่คราวเวลาเราไปอ่านประวัตินบีมูซาอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับเขาเรียกเป็นไม่เบื่อไม่เมากับฟิรอูนตั้งกี่ครั้งกี่คราวฟิรอูนไล่ล่าจนกระทั่งถึงครั้งสุดท้ายเลยนะต้องหนีเอาชีวิตแบบหัวซุกหัวซุนข้ามทะเลแดงไปจนกระทั่งในที่สุดอัลลอฮ์ก็ลงโทษฟิรอูนให้จมน้ำตายอย่างเรื่องที่เราเคยเรียนในเรื่องวันอาชุรอแบบนี้เดี๋ยวจะไล่ไปน้องฟังก็ได้นั้นเราจึงเห็นนบีในยุค ก่อนๆนะที่อัลลอฮ์สุบานพระองค์ทรงทดสอบพวกเขาหรือบรรดาคนซอแลนอัลลอฮ์ทดสอบเขาเพื่อให้เขาแก่กล้าเพื่อเขาให้เขาอะไรเขาแก่กล้าเราอยากจะเป็นราชสีสิงโตที่จะเป็นราชสีห์เป็นเจ้าเป็นป่าเจ้าป่าเจ้าพระเจ้าเขาได้นะถามว่ามันนอนอยู่ในถ้ำในอุโมงค์อย่างเดียวแล้วมันจะเป็นราชสีห์มั้ยฮะทํายังไงสิงโตถึงจะเป็นราชสีห์ต้องออกไปในป่าแล้วก็ไปไปล่าสัตว์อื่นแล้วก็ต้องสู้กับสิงโตด้วยกันประกาศเขตแดนไปเลยยึดได้มันก็จะกลายเป็นผู้นําเป็นจ่าฝูงนั่นถึงจะเป็นสิงโตไก่กันเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดนะครับที่จะเป็นจ่าฝูงได้มันต้องสู้มันต้องเอาชนะมาได้ทุกอย่างนั้นเราเองนะครับที่จะเป็นผู้ศรัทธานะก็ต้องฝ่าฟันกับสิ่งที่เป็นบททดสอบให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาชนะบททดสอบฝ่าฟันบททดสอบแต่ว่าก็ต้องอย่างมีสติและก็ต้องอยู่ในกรอบในสิ่งที่เป็นคำแนะนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่น้องในส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องของสังคมบ้านเราเนี่ยนะที่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ประเด็นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทดสอบนะครับเพราะว่ามันมีทั้งทดสอบแบบเรื่องร้ายๆสาหัสสากรรจ์เลยหรือบางทีทดสอบแบบสบายๆมีไหมครับทดสอบแบบสบายๆมีนะทดสอบให้มีฐานะทดสอบให้มีความสบายได้เป็นเจ้าขุนมุนนายเป็นคนร่ำคนรวยมียศมีบารมีอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นบททดสอบของอัลลอฮฺนะครับอัลลอฮ์ทรงทดสอบทั้งทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวจะคุยให้กับพี่น้องเห็นว่ามันมีโอกาสที่เราจะถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทุกคนนั่นแหละต้องโดนทดสอบนะทุกคนต้องโดนทดสอบไม่มีใครไม่โดนทดสอบ
แต่จะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเรากำลังโดนทดสอบอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยอ้าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบพวกเราทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่ไม่ดีเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นว่าเรื่องดีแบบไหนเรื่องไม่ดีแบบไหนในอายะห์กุรอานนะอัลลอฮฺบอกว่าวะนับลูวะกุมบิชชัรริวัลคอยริฟิตนะและเราจะให้มีการทดสอบแก่พวกเจ้าบิชชัรริทั้งเรื่องที่ไม่ดีเรื่องร้ายๆทั้งหลายนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องยากจนขัดสนอะไรก็แล้วแต่นี่เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยวัลคอยริและบางทีก็ทดสอบพวกเจ้าด้วยเรื่องดีให้มันได้ริสกีเยอะให้มันสุขภาพแข็งแรงดีให้มันหน้าตาดีให้มันไอ้นั่นเรื่องดีๆทั้งหมดเลยสอบไปสอบมาเหลืองมีไหมมีนะครับเครื่องยามใจยังมีฟิตนะตันทั้งหมดเนี้ยเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบเป็นข้อสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงไม่มีใครหรอกครับที่รอดไปจากการทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอีไลนาตุรจาอูนแต่ขอให้รู้ตัวไว้ว่าที่สอบทั้งดีและไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะรู้ผลสอบเพื่อที่จะฟังผลสอบว่าที่สอบไปในดุนยาเนี่ยสอบคนละ40ปี50ปี60ปีสอบด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายเรื่องดีเนี่ยดูซิว่าเราจะผ่านบททดสอบผลสอบพระองค์จะทรงประกาศให้เราทราบในวันกิยามะห์นะครับนี่คืออายะห์กุรอานนะครับอีกอายะห์นึงนะครับอะลิฟลามมีมนะที่เราเคยอ่านอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์อย่าชะล่าใจนะผู้ศรัทธาอย่าชะล่าใจนะว่าอัลเลาะห์จะปล่อยให้ลอยนวลโดยไม่ทดสอบใครทั้งอัลเลาะห์จะต้องทดสอบอย่าชะล่าใจนะอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรกูว่าพวกเขาจะถูกปล่อยให้อยู่เฉยๆไม่โดนอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยหัวเราะฮ่าๆๆทั้งวันเลยไม่เคยหาหมอสักครั้งนี่ไม่เคยกินยาสักเม็ดนึงภูมิใจมีเงินใช้ตลอดหยิบเมื่อไรควักเมื่อไรเป็นปึกๆก็มีควักมีใช้หลายคนเข้าใจว่านี่อัลเลาะห์รักมั้ยวัลลอฮ์ตะอาลาอะลัมผมก็ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าเขากำลังโดนบททดสอบนะวะฮุมลายุฟตานูนโดยที่พวกเขาไม่ได้โดนทดสอบเลยเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้วะลากอดฟะตันนัลลาซีนะมินกับลิฮิมรู้หรือเปล่าว่าพระองค์ทรงเคยทดสอบคนในยุคก่อนๆมาหลายยุคหลายชั่วอายุคนแล้วหลายช่วงชนแล้วนะครับฟะลายะละมันลัลลาซีนะซอดะกูวะลายะละมันนัลกาซีบีนที่อัลเลาะห์ต้องทดสอบไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วแต่ที่ต้องทดสอบก็เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายจนหรือว่าประจักษ์ต่อพยานด้วยตัวของพวกท่านเองจะได้ไม่มาเถียงอัลเลาะห์จะได้ไม่ปากแข็งใช่มั้ยหลายคนไม่รู้ตัวชะล่าใจพอถึงวันกิยามะห์ไม่เคยรู้เลยเดี๋ยวจะไปปากแข็งไปแก้ตัวกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้มีพยานแล้วใครเป็นพยานวันกิยามะห์เรานี่แหละจะเป็นพยานจะเข้าข้างตัวเราเองหรือจะทับถมตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราหมดเลยอัลเลาะห์จะเย็บปากปิดปากคนหนึ่งปากสนิทเลยและอัลเลาะห์จะให้อะไรพูดแทนมือแล้วก็อะไรอีกเท้าแล้วก็ขาแล้วก็อะไรอีกตาแล้วก็หูจมูกเคยไปดมใครไปหอมใครครับเนี่ยตัวเนี่ยหัวแดงเนี่ยตัวดีเลยดูหน้าเจ้าชู้เนี่ยเราเนี่ยเจ้าชู้ป่ะเราอ่ะดูหน้าสาวเจ้าชู้เนี่ยคนนี้ไปเจอผู้หญิงไปแอบหอมแค่ไม่ได้นะอัลลอฮ์ถามนี่ไอ้จมูกนี้ใช่ไหมปากบอกเปล่าไม่ได้หอมเลยมือไม่เคยไปหยิบของใครเลยปากเถียงได้แต่วันนั้นอัลลอฮ์จะอะไรดุนยาเนี่ยใครมาจับผิดแล้วนี่จับไม่ได้ลื่นแทบเลยไม่เคยขโมยไม่เคยลักไม่เคยทำไม่เคยว่าไม่เคยสักอย่างนึงปากมันเถียงแต่พอถึงวันเกณฑ์มาล่ะอัลเลาะห์จะเย็บปากสนิทเลยปากพูดไม่ได้และอะไรพูดแทนมือที่ไปหยิบขาที่เดินไปตาที่ไปดูโดนหมดเลยนี่งั้นอัลเลาะห์บอกที่สอบทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายจะได้จนกับพยานหลักฐานพวกนี้พอถึงวันกิยามะห์บ่าวไม่รู้เรื่องบ่าวไม่ได้ทำยังไงล่ะมีเหตุการณ์ทั้งหมดเลยบันทึกไว้เรียบร้อยหมดแล้วอัลเลาะห์สอบงั้นฝากกับพี่น้องนะครับเราอย่าชะล่าใจว่าเราเนี่ยลอยลำละเรานี่ปลอดภัยแล้วเปล่า
อัลเลาะห์อาจจะสอบทั้งดีและก็สอบทั้งไม่ดีตอนนี้ที่เราเห็นเป็นบททดสอบพี่น้องชาวอะไรนะชาวโรฮิงญาที่เราเห็นนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าที่เขาอยู่บ้านเขาไม่ได้นะเขาอยากจะออกไปพ้นบ้านกันไหมกี่ชั่วคนนะครับพูดง่ายๆจะเป็นภาษาที่มันโคตรพ่อโคตรแม่เขาอยู่กันมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีอยู่ตรงนั้นแล้วพอมาถึงวันหนึ่งถูกรัฐบาลพม่าถูกทหารพม่าถูกตำรวจพม่าผักใสไล่ส่งขับไล่เขาออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขานะเป็นเราไปไหมไม่ไปหรอกแต่นี่ถ้าอยู่แล้วมันตายก็ต้องเลือกเอาไปตายที่ไหนไปตายเอาดาบหน้าต้องเลือกไปตายเอาดาบหน้านี่อัลลอฮ์ทดสอบเขาถึงขั้นว่าอยู่บ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินเกิดเขายังอยู่ไม่ได้เรานี่อัลลอฮ์แค่ทดสอบอะไรนิดอะไรหน่อยนี่เราบ่นปากเปียกปากแฉะแล้วจริงไหมพวกเราอ่ะแต่เขาอ่ะอัลลอฮ์ทดสอบให้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็อยู่ไม่ได้แผ่นดินเกิดก็อยู่ไม่ได้ต้องระเหเร่ร่อนซัดเซตเนจรไปพี่น้องทราบไหมครับว่าอาราการหรือรัฐยะไข่มันไม่ได้แค่นี้ก็ไปกับตลาดเอี่ยมนั่นแล้วไปถึงบังกลาเทศเนี่ยที่เขาอพยพตอนเนี้ยศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยนะที่อพยพหนีจากประเทศพม่ารัฐอารากันรัฐยะไข่ 440,000 คนสัปดาห์ที่แล้วนี่ 420,000 คนกว่าแล้วมันทยอยเข้าไปเรื่อยๆทยอยเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องทราบไหมครับว่า 150,000 คนเป็นเด็กเล็กเนี่ยตัวเท่านี้ไม่เหลือทั้งพ่อไม่เหลือทั้งแม่ไปกัน2คนพี่น้องอีกคน9ขวบอีกคนนึง2ขวบ9ขวบอุ้มน้อง2ขวบตั้งแต่อาราการน่ะนะครับพาไปบังกลาเทศเรานี่ลองให้พาน้องไปสวนหลวงร .9 นี่ดีไม่ดีน้องหายจริงมั้ยเนี่ยแค่เนี่ยคำฟังไปฝั่งนู้นน่ะคำไปศาสนูน่ะกลับมาน้องไม่อยู่แล้วหายไปแล้วแต่นี่เขาพานะครับทั้งอุ้มทั้งพาทั้งจูงเอาไปไหนพาจนกระทั่งรอดไปอยู่บังกลาเทศอัลเลาะห์ทดสอบพวกเขาทดสอบมั้ยทดสอบแล้วไม่ใช่ว่าเดินกันง่ายๆนะระหว่างฝั่งไอ้รัฐยะไข่นะครับที่เป็นเขตชายแดนเนี่ยแล้วจะข้ามไปบังกลาเทศเนี่ยมันมีแม่น้ำเค้าเรียกแม่น้ำนาฟแม่น้ำมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมีบางช่วงบางระยะเนี่ยลึกมากต้องใช้เรืออย่างเดียวแล้วเรือฝั่งพม่าล่ะโดนทหารเผาไปหมดแล้วไม่มีหรอกแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องรอเรือชาวประมงฝั่งบังกลาเทศแล้วก็ต้องใช้เงินจ้างเขาถึงจะข้ามไปได้คนมีสตังก็ยังพอมีสตังจ้างทำไปได้ไอ้คนไม่มีสตังล่ะทหารพม่าไล่มาข้างหลังตำรวจไล่มาเผาบ้านเผาเมืองเผามัสยิดเผาโรงเรียนเผาจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะฮะไอ้ถ้าจะลงไปในแม่น้ำนาฟก็ตายกันตายอะไรตายทั้งขยงอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรนะครับลงไปก็จมอย่างเดียวตายอย่างเดียวพี่น้องทราบไหมครับเขาตัดสินใจนะผมดูในสารคดีที่เขาไปถ่ายทำกันมานะครับสมมุติว่าเนี่ยเราฝั่งนี้จะข้ามไปฝั่งนี้นะมันลึกข้ามไม่ได้เขาต้องเดินเลียบชายนะชายแม่น้ำมันนะเป็นระยะทางประมาณ27กิโลระยะทางเดินนะครับเดินท่านะ27กิโลเพื่อที่จะไปถึงไอ้ตรงอะไรตรงชายแดนที่มันระยะไม่ไกลมากแล้วก็ตื่นพอที่จะเดินลุยคอแค่หน้าอกแค่คอเงี้ยข้ามแม่น้ำไปได้27กิโลนี่จากพระขนงตัวนี้เนี่ยอ่อนนุชตัวนี้ไปถึงไหนนะ27กิโลลาดกระบังไหมหัวตะเข้หน่อยนะ27กิโลเราเดินไหมเนี่ยฮะกิโลนึงก็แย่แล้วนี่เขาพาสังขารเขาไปนะครับพี่น้องเห็นในภาพถ้าไม่ไปก็ตายไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าอยู่ก็ตายงั้นไปดีกว่าเผื่อจะรอดนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบเขาถึงขนาดนั้นแล้วเราล่ะวันนี้อัลลอฮฺทดสอบอะไรมีไหมครับพายุมาเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นล่าสุดเนี่ยเฮอริเคนไต้ฝุ่นนั่นน่ะมันพัดขึ้นทีนึงกี่รัฐสามรัฐน่ะใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศอีกนะครับสามรัฐเขาน่ะมูลค่าความเสียหาย400,000 ล้านน่ะงบประมาณเรายังไม่ถึงเลย200,000 ล้านทั้งประเทศใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่โครงการไม่กับโปรเจกต์อะไรรวมๆกันนะไม่ถึงงบไอ้นี่ได้หมื่นล้านก็ได้นั่นได้พันล้านแต่ของเขาแค่ขึ้น3วันอีกอัลลอฮ์ทรงทดสอบให้สูญเสียนะเสียหายไปนะครับ 4-5 แสนล้านบาทมหาศาลเลยอัลลอฮ์ทดสอบขนาดนั้นแล้วไปดูประเทศอื่นประเทศอะไร
ผ่นดินไหวล่าสุดนี่เม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงเป็นไงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงพังภายในกี่นาทีฮะพี่น้องเห็นไหมงั้นเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะพระองค์ทรงปลอดภัยจะเป็นมุสลิมก็ไม่ได้มีใครเข็นฆ่ามีใครเข็นฆ่าเราไหมใครเป็นมุสลิมเดี๋ยวจะมาเผาบ้านมีไหมไม่มีจะละหมาดเมื่อไรจะละหมาดตรงไหนจะทำอะไรอิสระหมดเลยคุมฮิญาบได้ไหมคุมฮิญาบได้จะละหมาดอีดกลางแจ้งชายถนนตรงไหนทำได้หมดเลยมีบางชุมชนเขาละหมาดที่ในสวนสาธารณะก็มีไปละหมาดตรงนั้นก็มีไปจัดบรรยายตามโน้นตามนี้เขาให้อิสระกับเราอย่างเต็มที่อ้าวถามว่าอัลลอฮ์ทดสอบเขาโดยการไม่ให้มีโอกาสทำเรื่องพวกนี้เลยกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบให้มีโอกาสทำแต่เราไม่ทำโดนทดสอบทั้งคู่ไหมโดนทดสอบทั้งคู่พวกเขาทดสอบโดยการเผากุรอานแต่เขาสอบผ่านเขาจำกุรอานทั้งเล่มทั้งที่ไม่มีกุรอานเราเนี่ยมีกุรอานบ้านนึงไม่รู้เท่าไหร่มึงคนไปหลอกเนี่ยบ้านฉันไม่มีกุรอานเลยกุรอานแปลไทยไม่เคยมีเลยไปหลอกสถานทูตจะขออีกเล่มนึงขอไปบอกเขาไม่มีเลยไม่มีเลยที่ไหนได้มีแต่ไม่กี่เล่มน่ะขอเอามาแล้วมาทำอะไรล่ะตั้งที่ตู้ใส่ตู้ไว้ตรงนี้อันนึงตั้งตรงที่โซฟาอันนึงประดับโอ้บ้านเราเนี่ยมีกุรอานเยอะแต่เคยเปิดอ่านไหมไม่มีไม่ได้อ่านทั้งที่มีกุรอานฉะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบทั้งคู่ทดสอบคนที่ไม่มีกุรอานเขาสอบผ่านโดยการสนใจกุรอานแล้วก็ท่องกุรอานจำทั้งที่ไม่มีกุรอานแต่เราเนี่ยมีกุรอานเยอะแต่บางทีทั้งวันเลยไม่ได้เปิดอ่านเลยทั้งสัปดาห์เลยไม่ได้เปิดอ่านเลยจริงไหมจริงฉะนั้นที่บรรดาซะลาฟเขาบอกเนี่ยเวลาพวกเราเนี่ยถูกทดสอบด้วยภัยด้วยบาลาเนี่ยเรามักจะสอบัตกันได้โดนไอ้หนุนโดนไอ้โดนเรื่องเมดีนะจะสอบัตได้แต่เวลาบุรีนะเวลาเราโดนทดสอบด้วยเรื่องที่ดีๆเนี่ยเรามักจะเหลิงแล้วเราก็ไม่สอบัตในเรื่องดีๆพวกนี้บางทีเราลืมตัวฉะนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานุลลาพระองค์ทรงบอกเนี่ยพระองค์ทรงทดสอบทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีนั่นแหละไอ้เรื่องดีไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยเราพอจะอะไรมันจะกระตุ้นเตือนเราได้เตือนสติเราได้แต่พอเรื่องดีๆนี่พอรวยขึ้นหน่อยได้ริสกีเยอะหน่อยขายที่ได้หน่อยขายอะไรได้หน่อยทีนี้โอ้โหรวยเลยพอรวยแล้วที่ลืมตัวหลงตัวเนี่ยเราพลาดตรงเนี้ยเวลาโดนสอบโดนทดสอบเรื่องดีๆเราคุมตัวเองไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบนะครับผมบอกกับพี่น้องไปแล้วยิ่งถ้าเป็นนบียิ่งเป็นคนดียิ่งโดนเยอะนบีบางคนโดนจับมาผ่าเนี่ยเอาเลื่อยผ่าตั้งแต่หัวยันอะไรยันกลางลำตัวทะลุก้นออกวางขาไปเลยอัลลอฮฺทรงทดสอบนบียูนุสนบีอะไรที่เราเคยอ่านมาในประวัติศาสตร์นะโดนทดสอบเยอะนบีมูซาโดนเยอะนบีอีซาโดนเยอะนะครับหะดีษของนบีบอกว่าอัชัดดุนนาซิบะลาอันอัลอัมบียะคนที่โดนบะลอทดสอบเยอะมากที่สุดเลยก็คือบรรดานบีซุมมัลอัมซาลุฟัลอัมซันต่อจากนั้นที่รองลงมาก็คือคนที่มีความประพฤติเหมือนนบีปฏิบัติตัวให้ได้นบียิ่งทำตัวเหมือนนบียิ่งโดนทดสอบนะบางทีก็คนอื่นเขาหมั่นไส้ไอ้นี่ละหมาดเก่งนักไอ้ละหมาดเยอะนักอ่านกุรอานเยอะนักคนอื่นเขาหมั่นไส้ก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้นะนบีสุเลมานรู้จักนบีสุเลมานไหมครับนบีสุเลมานโดนทดสอบนะครับขนาดเป็นนบียิ่งเป็นนบีเนี่ยอย่างนบีสุเลมานเนี่ยนักพยากรณ์บอกว่านบีแม่ฮะดิษนบีก็บอกเป็นนบีคนสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์ทำไมเป็นนบีแล้วเข้าสวรรค์ช้าล่ะเพราะอะไรเพราะมีทรัพย์เยอะแล้วก็อะไรเยอะๆอีกทรัพย์เยอะบริวารเยอะแล้วก็อะไรอีกอำนาจเยอะใช่ไหมครับเพราะเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งนบีฉะนั้นเรื่องที่จะต้องโดนสอบจึงเยอะหรือเป็นนบีอัลเลาะห์ไม่สอบสอบไหมสอบเป็นนบีก็สอบฉะนั้นยิ่งมีเรื่องเยอะมีคนต้องรับผิดชอบเยอะก็โดนเยอะสมมติว่าผมเนี่ยมีลูก2คนผมก็โดนถามเรื่องลูกแค่2คนอีกคนนึงมีลูก10คนอัลเลาะห์ถามเขากี่คนก็ต้องถามถึง10คนใช่มั้ยครับฉะนั้นใครมีเยอะเกี่ยวข้องกับใครเยอะก็โดนคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเยอะฉะนั้นคนที่เวลาจะเข้าสวรรค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอา
ขอดูอานนักวิชาการบางคนบอกไปฮะดิษดออีฟแต่ความหมายถูกต้องนะในฮะดิษของรอซูลบอกว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์เยอะๆเลยคือคนจนจริงไหมคนที่เข้าสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นคนจนฉะนั้นนบีจึงบอกว่าขอพระองค์ทรงตะวัฟฟานีมิสกีนขอพระองค์ทรงโปรดให้ครับพระองค์เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมิสกีนไม่ถึงกับยากจนคนแค้นอะไรนะแค่มิสกีนเฉยๆวะชุรนีฟีซุมรอตินมาซากีนและให้พระองค์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับพี่น้องของข้าพระองค์ที่เป็นคนขัดสนคนอนาถาคนจนๆอ้าวเราภูมิใจไหมที่อัลลอฮ์ทดสอบเราให้เราจนแต่อัลลอฮ์บอกนี่แหละที่จนนี่แหละโอกาสที่เราจะเป็นชาวสวรรค์เยอะกว่าใครเยอะกว่าคนรวยเพราะคนรวยเขาจะต้องโดนเฮ้ยสตางค์เองตั้งเยอะได้ตั้งเยอะเนี่ยที่ทางของเองบ้านของเองรถราของเองเนี่ยซื้อรถมา10คันจอดไว้เนี่ยรถคันไหนไอ้คันนี้ขับไปดูบอลไอ้คันนี้ขับไปนั่นคันไหนวะที่ขับไปฟังบรรยายอ่ะมีมั้ยอัลเลาะห์ถามมั้ยไม่มีเลยจ้ะแล้วไอ้10คันนั้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเชื้ออะไรมันจะเป็นเชื้อเรื่องไม่ดีเลยถ้าคันไหนเอาไปใช้ดีอ่ะเห็นมั้ยวันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกเลยเนี่ยเท้าของเบาจะก้าวไปไหนก้าวไม่ออกจนกว่าจะถูกสอบถามถึงอะไร4ประการนี้ที่จะต้องโดนสอบอัลเลาะห์จะสอบเลยถึงทรัพย์สินของเขาอันมาลีฮีทรัพย์สินของเขามินไอนาอิกตะซะบะฮูเขาไปได้มาจากตรงไหนทรัพย์ตรงเนี้ยเงินแสนหนึ่งในบัญชีล้านหนึ่งในบัญชีอัลลอฮ์จะถามละเอียดยิบเลยหมื่นแรกเองไปมาจากตรงไหนหมื่นสองมาจากตรงไหนแสนนั้นแสนนี้อัลลอฮ์ถามหมดเลยเองไปเอามาจากเงินเดือนที่บริสุทธิ์หรือเปล่าหรือเอามาจากทุจริตเอามาจากค้าขายเอามาจากโกงถามละเอียดยิบกว่าจะหมดล้านเป็นไงแล้วคนไม่มีล่ะอัลลอฮ์ก็ไม่ถามสักอย่างหนึ่งฉะนั้นคนที่มีเยอะจึงโดนถามเยอะนี่อัลลอฮ์สอบแล้วสอบตั้งแต่เขาจะเอาทรัพย์จะบริหารทรัพย์เขาอย่างไรและเอาไปใช้ในเรื่องอะไรพี่น้องเห็นไหมครับหน้าห่วงนะคนที่มีทรัพย์เยอะๆงั้นเราจงภูมิใจและเราอย่านึกว่าแหมอัลลอฮ์นี่ให้คนอื่นแต่รวยให้คนอื่นน่ะรวยเอาละหมาดก็ไม่ละหมาดวันศุกร์ก็ไม่มางานเป็นงานตายไม่เคยช่วยไม่เคยอะไรเลยรวยเอาเรานี่ช่วยสังคมทำโน่นทำนี่ชักหน้าไม่ถึงหลังเคยบ่นกันไหมบางทีมันน้อยใจอย่าแต่อย่าน้อยใจแล้วก็ไปบ่นอัลลอฮ์ไปตัดพ้อกับอัลลอฮ์เพราะมันไม่ฉะนั้นแล้วมันจะเหมือนกับว่าเรากำลังตำหนิใครตำหนิพระองค์นี่ก็เป็นบททดสอบว่าเราจะสงบปากสงบคำหรือว่าเราจะแค่รับสภาพได้หรือเปล่าถ้ารับสภาพไม่ได้ก็โวยวายเลยสมมติเราจะจัดงานวะลีมะห์หรือจัดงานมัสยิดนะหรือเราจะไปขายของตลาดนัดมีใครขายของตลาดนัดไหมครับแกงไว้3อย่าง5อย่างฝนตกเป็นไงฝนตกแค่ทำท่าฝนตกนะเราก็บ่นแล้วพอตกปุ๊บลงมาทีนี้วุ่นวายเลยไม่รู้จะตกทำหอกอะไรโอ้บางคนไปถึงขนาดนั้นเลยมีไหมมีเนี่ยคำไม่รู้จะตกทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยแค่นี้ก็เท่ากับเรากำลังตำหนิติเตียนวิจารณ์อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยคนก็จะขายของตลาดนัดแท้ๆอุตสาห์แกงไว้ตั้งหลายอย่างแกงเหลือเต็มอะไรเต็มหม้อเต็มไปหมดเต็มครัวไปหมดเลยเอาไปขายของไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเรานี่แหมโชคไม่ดีเลยพอโชคไม่ดีอาศัยอัลลอฮ์ไม่ได้กลัวจะไปอาศัยอย่างอื่นเลยตอนนี้มีไหมพอคนผิดหวังกับอัลลอฮ์ก็จะไปสมหวังกับอย่างอื่นคิดว่าตัวเองอ๋อถ้าทำวิธีเนี้ยฝนจะไม่ตกทำยังไงฝนไม่ตกฮะเอาตะไคร้ปักนั่นแหละสูตรอื่นไม่มีแหละแต่แถวบ้านผมก็สูตรนี้แหละฮะตัดตะไคร้มานั่งกั้นใจนั่งยองๆกั้นใจปากเอาโคนขึ้นนะเคล็ดเขาต้องเอาโคนขึ้นด้วยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยพอคนรู้สึกว่าไม่ไว้ใจอัลลอฮ์แล้วขอก็อัลลอฮ์ไม่สำเร็จก็เลยเปลี่ยนไปขออย่างอื่นนี่หลุดเลยไหมครับเนี่ยหลุดเลยแล้วเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ผ่านบททดสอบข้อแรกข้อที่สองมันก็เลยพลาดเรื่อยไปหมดเลยฉะนั้นเหมือนกับที่โบราณเขาบอกเวลาติดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกเม็ดสองเม็ดสามก็พลอยผิดไปหมดเลยฉะนั้นพอเราเริ่มต้นไม่ถูกเราระแวงอัลลอฮ์แม่อัลลอฮ์เนี่ยจัดให้เราทุกอย่างเลยนะพอเราไม่สมหวังเราก็เปลี่ยนสิเพราะขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์ไม่สำเร็จงั้นไปขอกับอย่างอื่นพอขอกับอย่างอื่นเกิดสมหวังขึ้นมาทีนี้เป็นไงไปปุยอเขาเลยไปปุยอไปโอ้ทีนี้เอาไม่ลงแล้วนี่คนที่อัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกพระองค์จะทรงทดสอบเนี่ย
ลียับรู้ว่ากุมไออยู่กุมอัศนุอามาลาดูสิพระองค์ทรงทดสอบแล้วมีเป็นมีตายมีโน่นมีนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะคัดกรองว่าตกลงและเหลือว่าใครจะมีผลงานดีที่สุดงั้นการรักษามาตรฐานรักษาผลงานของเราเอาไว้อากีดะห์ของเราให้ถูกต้องตลอดเวลาอามันอิบาดะห์ของเราให้อยู่ในมาตรฐานตลอดเวลาไม่อะไรไม่เค้าเรียกว่าไม่ผ่อนไม่แผ่วนะนะเราก็จะอยู่ในมาตรฐานนี้ตลอดไปแต่ถ้าอัลเลาะห์ทดสอบมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนจนเนี่ยอะไรก็อัลเลาะห์อะไรก็อัลเลาะห์อยู่ติดมัสยิดเลยละหมาดสะอาดอะไรดีแต่พอรวยขึ้นมาหน่อยเป็นไงพวกเริ่มมีพวกเริ่มมีเพื่อนชวนไปโน่นไปนั่งตรงนี้ไปกินตรงนั้นตรงนั้นในที่สุดห่างมัสยิดมั้ยห่างมัสยิดเหมือนกับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนึงจนตอนจนเนี่ยรอซูลไปไหนไปด้วยเป็นเงาตามตัวเลยแต่ว่าพอจนแล้วไม่เริ่มที่จะอะไรครับพอไปเปรียบคนอื่นเค้ารวยกว่าคนอื่นสบายกว่าก็ไปขอกับรอซูลครับช่วยขอดุอาให้ผมมีทรัพย์สินอะไรสักหน่อยเถอะผมไม่อยากลำบากแบบนี้รอซูลถามว่าแล้วเอ็งอยากได้เค้าบอกเค้าอยากได้แพะแกะสักฝูงนึงรอซูลบอกเอ้ยเอ็งจะเอาเป็นฝูงเลยล่ะเอาสักตัว2ตัว10ตัวอะไรพอละถ้าเอ็งจะเอาเป็นฝูงใหญ่ๆนี่ข้าไม่อยากขอให้เอ็งเลยกลัวว่าเดี๋ยวเอ็งจะอะไรลืมตัวเค้าบอกคนอย่างเค้าไม่ลืมตัวหรอกเพราะเค้าเป็นลูกศิษย์ใครแล้วลูกศิษย์นบีอยู่กับนบีมาไม่รู้กี่ปีแต่กี่ปีเค้าไม่หลงอ่ะเค้าไม่ลืมตัวรอซูลบอกเออนั่นแหละข้ายังกลัวอยู่เค้าบอกเค้ายืนยันเค้ารับปากเค้าจะไม่ลืมตัวรอซูลบอกเอ็งรับปากนะเอ็งจะไม่ลืมตัวเอ็งจะต้องเหมือนเดิมครับรอซูลบอกงั้นเออข้าจะขอให้เพราะรอซูลขอให้นี่เขาเลี้ยงแค่2ตัวนั่นแหละมันออกลูกกันเป็นอะไรเป็นขโยงเลยจากที่เลี้ยงในคอกเล็กๆกลายเป็นต้องเลี้ยงทำคอกใหญ่กลายเป็นฟาร์มใหญ่พอเป็นฟาร์มทีนี้อยู่ในฟาร์มไม่จุแล้วทำยังไงอ่ะต้องเลี้ยงนอกฟาร์มต้องปล่อยให้ไปกินเกี่ยวหญ้าให้อย่างบ้านเราไม่ได้แล้ว5ตัว10ตัวซื้อหญ้าซื้อฟางไม่ได้แล้วทีนี้ต้องปล่อยออกอะไรออกไปกินตามถนนตามหมู่บ้านตามอะไรล่ะตามอะไรบ้านนอกนะไปกินแบบนั้นยิ่งเลี้ยงยิ่งได้ยิ่งเลี้ยงยิ่งออกเป็นคอกอย่างนี้ในที่สุดต้องเอาไปไว้ในป่าเลยเอาไปไว้ภูเขาเลยเพราะมันเยอะไม่มีที่ที่จะให้อยู่แล้วจนกระทั่งในที่สุดเมื่อก่อนละหมาดทุกวักตูที่อาจารย์เขาจะมานั่งอยู่ในซอฟพร้อมกับใครละพร้อมกับอิหม่ามพอรวยเขาหน่อยแพะเยอะเขาหน่อยทีนี้มาเฉพาะวันศุกร์ไม่มีเวลาพอทีนี้พอแพะเยอะเข้าไปอยู่ไกลเข้ามาเป็นบังสุขแล้วทีนี้ไปทีนี้ไม่มาเลยแล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็ทดสอบเอาคืนหมดเลยพอเอาคืนหมดเลยก็เลยได้กลับมาละหมาดมาทำความดีมาอยู่ปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมนี่พี่น้องเห็นไหมครับฉะนั้นคนน่ะบางทีพอมันได้อะไรเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะเค้าเรียกอะไรตาโตมันจะเห็นแล้วมันสามันเยอะมันอู้มันไอ้นู่นมาไอ้นี่ในที่สุดเราก็จะไปเพลินกับสิ่งต่างๆนานาพวกนี้อัลเลาะห์ให้ตระกูลเราใหญ่อัลเลาะห์ก็สอบเราอัลเลาะห์ให้ทรัพย์สินเราเยอะอัลเลาะห์ให้บ้านเราใหญ่อัลเลาะห์ให้ธุรกิจเราใหญ่โตนั่นน่ะทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยนั้นพี่น้องคงทราบแล้วทําไมอัลเลาะห์จึงต้องสอบอยู่ทั้งผู้ศรัทธาก็สอบและผู้ไม่ศรัทธาก็สอบสอบผู้ศรัทธาก็คือเพื่อที่จะคัดกรองเราให้เราเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นคนดีเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นจนกระทั่งยังเขายังผมเคยทราบมาใครรับราชการเป็นทหารไหมครับมีไหมเป็นตำรวจราชการทหารใช่ไหมครับแม้กระทั่งตำรวจก็แล้วแต่สมมติว่าพอเป็นระดับผู้กำกับแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าผู้กำกับเขาต้องเอาเราไปสอบอีกไหมต้องสอบเลื่อนขั้นบางทีต้องไปเก็บตัวต้องไปฝึกไปซ้อมไปวิ่งจริงไหมครับเนี่ยจริงไม่ใช่ว่าพอเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วจะเลื่อนขั้นในลำดับที่สูงกว่าอยู่ๆก็เคลื่อนเงินไปเลยเปล่าเขาต้องเอาไปไปสอบไปประเมินนะครับประเมินว่ามีศักยภาพมีความสามารถบางทีต้องไปเรียนอีกบางคนจบแค่มัธยม3เคยเรียนมาแค่ม.3บางคนป.7สมัยก่อนต้องมาเรียนกศน.ต้องไปเรียนนู่นเรียนนี่เพื่อที่จะปรับอะไรให้มันสมกับที่เขาจะให้เราใช่ไหมครับนี่แค่ในดุนยาฉะนั้นเราจะไปอยู่สวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะอยู่ถือกระเป๋าเข้าเลยป่ะฮะอ้าวใครอยากไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ฮะสวรรค์ของอัลเลาะห์ถูกหรือแพงถูกได้ยังไงล่ะถูกนี่อะโต๊ะคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วโต๊ะที่ออกโทรทัศน์เนี่ยใช่มั้ยโต๊ะออกโทรทัศน์ใช่ป่ะสาเคยเห็นโต๊ะอายุเท่าไหร่แล้ว65ละหมาดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
เห็นว่าครอบครัวโต๊ะละหมาดเพ่งใช่ไหมผมให้โต๊ะละหมาดวันละ10วักตูเลยตั้งละหมาดมาตั้งแต่อายุ15โต๊ะเป็นสาวตอนอายุ15เร็วไปไหมหรือช้าไปโต๊ะเป็นสาวตอนอายุ15ก็แล้วกันตอนนี้65ก็เท่ากับว่าโต๊ะละหมาดมาทั้งชีวิตกี่ปี50ปีวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วักตูเดียวไม่เคยขาดเลยนะแม้แต่วักตูเดียวละหมาดครบ5เวลาเป็นระยะเวลา50ปีความดีที่โต๊ะทำเนี่ยเอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่คืบโต๊ะเคยคิดไหมมันมีมูลค่าตอนนี้ถ้าจะไปแลกแล้วได้ทหารตารางเมตร10ตารางเมตรซอดาเกาะห์ที่เราทำสมมติเนี่ยผมปลูกมัสยิดนี้ทั้งหลังเลยคนเดียวจะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เท่าไหร่เราจินตนาการไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกสวรรค์ของอัลลอฮ์แพงเกินกว่าที่เราจะเอาผลงานในดุนยาของเราไปแลกซื้ออัลลอฮ์อินนัลญันนะตุซิอะตุลลอฮิลกอลียะพึงรู้ไว้เถิดว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นแพงมากๆแต่ที่อัลลอฮ์ให้เราเข้าสวรรค์ได้นะเพราะความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์ฉะนั้นจงอย่าชะล่าใจว่าฉันได้ทำผลงานเอาไว้เยอะอัลลอฮ์สอบเราแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำแล้วนะอัลลอฮ์ยังสอบเลยดูสิเองจะเก็บไว้ได้หรือเปล่าอัลลอฮ์สอบว่าเราจะเก็บความดีไว้ได้หรือเปล่าอ้าวละหมาดที่ละหมาดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะโต๊ะบอกกับผมตรงๆเลยนะว่าผลบุญของโต๊ะยังอยู่ครบหมดเลยโต๊ะยืนยันรับรองได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วนะไม่กล้ายืนยันไม่กล้ารับปากเลยว่าอยู่ครบอ้าวศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวหรือซูบฮ์มาเช้าก็ได้อยู่ครบ 100% เลยไหมผลบุญซุบฮ์มาเช้าไม่กล้ายืนยันอ้าวแล้วผลบุญเมื่อ50ปีที่แล้วล่ะซุบฮ์เมื่อ50ปีที่แล้วที่โต๊ะเคยละหมาดอยู่ไหมโต๊ะเนี่ยอัลลอฮ์สอบผมบอกกับพี่น้องนะความดีทำยากไหมอย่างโต๊ะเขาละหมาดจนติดอย่างเงี้ยยากไหมโต๊ะตื่นตีสี่จนชินแล้วนะต่อไปนี้ตื่นตีสี่ไม่ง่วงแล้วไม่สับประงกแล้วละหมาดเพราะเราตื่นจนชินมันจึงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคนไม่เคยตื่นล่ะลองไปปลูกตีสี่ดิยังไม่ตีห้าเลยปลูกแล้วเพราะเราอยากจะตื่นตีห้าไปปลูกตั้งแต่ตีสี่มันจึงฝืนแต่คนที่ทำจนกระทั่งติดเป็นนิสัยมันจึงกลายเป็นเรื่องปกติฉะนั้นคนที่เคยบริจาคเป็นประจำเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาต้องควักอะไรเยอะเพราะมันติดเป็นนิสัยฉะนั้นการทำความดีจึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์บักเป็นความดีมั้ยเป็นความดีแล้วแต่พอทำไปแล้วเนี่ยได้เป็นความดีแล้วอัลลอฮ์จะสอบว่าเราจะเก็บความดีเอาไว้ได้หรือเปล่าดูซิใจมันจะแข็งมั้ยมันไม่เอาความดีของมันไปโฆษณาไปบอกกล่าวชาวบ้านชาวช่องก็มันเก็บของมันไว้เงียบเลยดูซิมือขวาที่มันควักจ่ายออกไปเนี่ยมันจะยอมให้มือซ้ายของมันรู้หรือเปล่านบีต้องการแบบนี้มั้ยอัลลอฮ์ต้องการแบบนี้จะวัดใจเราว่าเราเนี่ยจะเอาใจอัลลอฮ์หรือจะเอาใจใครที่เราทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์สอบไหมเนี่ยสอบละหมาดยังสอบเลยดูสิใจมันจะสงบอยู่กับเราหรือใจมันจะล่องลอยไปไหนแต่ไหนใจลอยได้ไหมในละหมาดไม่ได้เนี่ยแค่นี้ก็ทดสอบแล้วฉะนั้นพี่น้องผมบอกกับพี่น้องความดีเนี่ยทำเถอะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแค่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรก็ได้เป็นความดีแล้วยิ้มไหนกายลองยิ้มนี่1 2 3ไม่ยิ้มมาทำไมนะลองยิ้มนี่ฟันหลอยิ้มเฉยๆเนี่ยไม่ต้องมีบิสมิลลาห์ต้องว่าบิสมิลลาห์ก่อนไม่จะยิ้มอ่ะแค่ยิ้มเฉยๆเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์เป็นกุศลทานแล้วอ่ะต้องลงทุนอะไรไหมฮะแล้วทำไมเนี่ยความดีทำง่ายแต่พอทำเป็นได้ทำความดีจนเป็นผลบุญแล้วเก็บผลบุญเอาไว้ให้ถึงวันเกียร์มานี่ยากที่สุดเลยเราสอบเรื่องเนี้ยสอบแล้วเราไม่ผ่านเพราะบางทีความดีที่ทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันระเหยไปตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วนั้นความดีของพวกเราจึงเป็นความดีทำความดีอาทิตย์ต่ออาทิตย์วันต่อวันแต่ความดีของเราจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องทำจนกระทั่งถึงเอาไปเก็บใช้วันไหนวันกิยามะห์แล้วเราจะไปเบิกใช้วันนั้นจริงพอไปถึงวันนั้นน่ะเป็นไงพอไปเบิกไม่เหลืออะไรแล้วน่าห่วงไหมน่าห่วงอ้าวเรามีบัญชีธนาคารกันหลายบัญชีไหมของโต๊ะใช้บัญชีของธนาคารอะไร
แล้วเวลาอย่าตีมเขาโอนเงินมาให้อะครับขอไปรับที่ที่เขาจัดหน่อยนะสมมติอย่างเรามีบัญชีเนี่ยเราทำงานมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนทุกเดือนเราก็ไปเปิดบัญชีเอาไว้มีเงินเข้าเราออมไว้ออมไว้อะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนทำธุรกิจทำอะไรขายนู่นขายนี่เปิดบัญชีออมทรัพย์เอาไว้หรือจะบัญชีอะไรก็แล้วแต่มีเงินนอนอยู่บัญชีสมมติ5ล้าน10ล้านอะไรก็แล้วแต่อยู่ๆวันนึงสรงเขียวอ่ะหลับไปแล้วสรงเขียวสรงเขียวมันเก่งคอมพิวเตอร์มันเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรของมันนะแล้วมันก็แฮกข้อมูลหรือเราโดนหลอกสมมติเราโดนหลอกมันโทรมาเฮ้ยสรงเขียวตอนเนี้ยไอ้ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาผิดสังเกตบัญชีเงินเคลื่อนไหวในบัญชีของเองนะอย่างนั้นนะเองต้องบอกเลขบัญชีมาเองต้องบอกแบบประจำตัวประชาชนมาบอกเลข13หลักมาเดี๋ยวทางเราจะแก้ไขให้อย่างงู้นอย่างนี้เราหลงเชื่อพอหลงเชื่อปุ๊บเป็นไงมันให้เราไปที่ตู้ ATM ใช่ไหมเดี๋ยวคุณกดแบบนี้เลยนะกดแบบนี้เลยนะแล้วรอเท่านี้นาทีเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ทั้งหมดเลยเราก็หลงเชื่อพอกดปุ๊บไปเท่านั้นแหละเป็นไงเงินในบัญชี5ล้าน10ล้านไหลไปไหนหมดเลยไหลหายไปเข้าบัญชีใครที่ไหนไม่รู้ละเป็นไงบัญชีเงินที่อยู่ในบัญชีของเราตอนนี้โดนคนอื่นโกงไปเสียใจไหมครับเสียใจไหมเสียใจทำไมอ่ะเงินของเราอุตส่าห์ทำเก็บเอาไว้ทั้งชีวิตชั่วชีวิตคนอื่นมาโกงเอาไปใครเขารู้ใครเขาก็สงสารเราแล้วที่สำคัญก็คือไม่ต้องกลัวเขามีพรบคุ้มครองผู้ฝากเงินเดี๋ยวถ้าเราไปแจ้งความเดี๋ยวเขาตามให้เราได้ตามไม่ได้เดี๋ยวธนาคารเขาคุ้มครองเราเขารับผิดชอบถามว่าบัญชีความดีที่เราทำมา50ปีเนี่ยนั่งหลังขดหลังแข็งอ่านกุรอานมาละหมาดอดตาหลับขับตานอนมากระเป๋าสตังค์ไม่รู้กี่รอบที่ควักบริจาคไปตรงนั้นก็หยอดไปตรงนี้ก็หยอดทำความดีมา50ปีแล้ววันหนึ่งเราอะไรเราทำให้ความดีในบัญชีของเรามันหายวับไปด้วยตัวของเราเองเลยใครจะสงสารถ้าเราโดนโกงหรือคนสงสารแต่นี่เราเป็นคนทำของเราเองละหมาดเมื่อเช้านี่เองอ่านกุรอานเมื่อเช้านี่เองพอมีอะไรพอมีความดีไหลเข้าบัญชีผมละบุญความดีอ่านกุรอานได้100,000 ความดีพอเข้ามาบัญชีได้สักพักหนึ่งสัก10นาทีเดินไปข้างบ้านนะฮะไม่ใช่นินทาเอาความดีของเราเนี่ยไปเล่าคนอื่นไปอวดคนอื่นความดีของเราเป็นไงฮะจากที่ไหลเข้ามาตอนนี้ไหลอะไรแล้วไหลออกใครเอาออกโจรกรรมฮะคุยพวกมิจฉาชีพแล้วนี้ใครจะสงสารล่ะพอมีพรบคุ้มครองไม่ผลบุญหายเงินหายจากบัญชียังมีพรบคุ้มครองอัลลอฮ์ทดสอบอย่างนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเองอุตส่าห์เก็บมาเดี๋ยวอัลลอฮ์ชดเชยให้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์เราโดนอาธรรมเราโดนโกงขอดุอากับอัลลอฮ์ช่วยไหมช่วยแต่เวลาทำความดีกับอัลลอฮ์แล้วเราเอาความดีที่เราทำเนี่ยไปโฆษณาไปโฆษณาไปตะกับบดไปอวดคนอื่นไปบอกกับใครฟ้องกับอัลลอฮ์หรอฟ้องกับอัลลอฮ์ก็ไม่รับฟ้องเพราะเราเป็นคนทำลายความดีนี้ด้วยตัวเองงั้นเนี่ยบททดสอบมันและขนาดทำความดีแล้วนะอัลลอฮ์ยังสอบว่าเราจะเก็บความดีไว้ได้หรือเปล่าสอบแบบนี้น่ากลัวกว่าสอบแบบเราได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราสอบัดไม่บ่นไม่พูดได้ไหมเนี่ยผมว่าสอบัดแบบนี้ง่ายกว่าไหมอัลลอฮ์ให้เราเกิดอุบัติเหตุรถชนขาหักเราจะเข็ดเลยต่อไปนี้จะไม่ไปทำแบบนั้นอีกแล้วจะไม่ดื้อกับพ่อกับแม่อีกแล้วบางคนได้สติได้ความคิดได้กับเนื้อกับตัวเองเลยเนี่ยเป็นเพราะเราดื้อกับพ่อกับแม่นะพ่อบอกอย่าออกไปนะแม่บอกอย่าออกไปนะเราดื้อบิดมอเตอร์ไซค์พวดออกไปนี่เกิดอุบัติเหตุเลยบางคนได้บทเรียนจากการทดสอบของอัลลอฮ์แบบนี้แต่เวลาโดนทดสอบด้วยเรื่องดีๆเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดยิ่งอะไรยิ่งเหลืองไปกว่าเก่าอีกฉะนั้นเวลาเขาบอกบูลลี่นะบิลไคริฟะลัมนัสบิรแต่เวลาเราโดนทดสอบด้วยเรื่องดีๆเนี่ยเราคุมตัวเราเองไม่อยู่กลายเป็นความเหลืองไปเลยฉะนั้นที่ผมบอก
คนดีก็โดนทดสอบและทดสอบเรื่องดีๆไอ้คนไม่ดีเดี๋ยวเราทดสอบเรื่องไม่ดีมันเองนั่นแหละตอนนี้อย่างนบีสุเลมานน่ะที่ผมบอกขนาดนบีน่ะโดนทดสอบเยอะแล้วกลายเป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องถูกสอบสวนและพิจารณาให้เข้าสวรรค์คนสุดท้ายเลยมีทรัพย์สินเยอะมีอำนาจบารมีเยอะมีข้าทาสบริวารเยอะมีครอบครัวเยอะนะมีภรรยาเยอะนะครับแล้วก็มีอะไรมีตำแหน่งเยอะอัลลอฮ์สอบทุกอย่างเลยอย่างครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านอายะห์กุรอานอายะห์นี้ให้พี่น้องฟังนะ นบีสุเลมานโดนเองนะครับกอลอิฟรีตุมินัลญินนีอานาอาตีกะบิฮิกับละอันตะกูมามิมมากอมิกอินนีอะลัยฮิลกอวียุนอามีนอิฟรีตแปลว่ายินอิฟรีตเนี่ยเป็นตัวยินนะชื่ออิฟรีตมียินตนหนึ่งนะครับแสดงร่างกับนบีสุเลมานให้นบีสุเลมานเห็นนะครับตอนที่นบีสุเลมานรู้จักนบีสุเลมานนะนบีสุเลมานนี่รู้ภาษาสัตว์นกพูดอะไรตัวอะไรพูดอะไรนบีสุเลมานฟังรู้หมดเลยเข้าใจหมดเลยเคยคุยกับนกคุดฮุดนกหัวขวานมดก็คุยตัวอะไรพูดมานบีสุเลมานรู้ภาษาของมันหมดเลยแต่นี้เหตุการณ์เนี้ยอัลลอฮ์ให้อัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือนบีสุเลมานเนี่ยเป็นคิงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยมากๆเลยนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างข้าราชบริพารมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หัวเมืองเล็กๆก็ต้องส่งราชบรรณาการอะไรมาให้นบีสุเลมานหมดเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนบีสุเลมานนกคุดๆเนี่ยมันไปคาบข่าวมามันไปเจอตอนนั้นนะครับบอกว่ามีอีกราชธานีหนึ่งมีอีกเมืองหนึ่งมีราชินีบิลกิสราชินีชื่อบิลกิสก็ร่ำรวยพอฟัดพอเวียงกับใครอ่ะนบีสุเลมานนี่แหละอูติยัตมิงกุลลิชัยอินนางก็มีบารมีมีอิทธิพลอะไรเหมือนกับนบีสุเลมานแต่ว่าเป็นผู้หญิงนบีสุเลมานเป็นผู้ชายนบีสุเลมานก็เลยบอกเอางี้นะครับข้าเนี่ยอยากจะได้บัลลังก์ของใครบัลลังก์ของบิลกิสเอาบัลลังก์ของบิลกิสเนี่ยเอามาไว้ที่ไหนเอามาไว้ที่นครของนบีสุเลมานแล้วเดี๋ยวจะเรียกบิลกิสมาเพื่อให้บิลกิสเนี่ยยอมจำนนต่อนบีสุเลมานว่าที่ปกครองราชบัลลังก์อันอลังการอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองซาบะนู่นน่ะที่เยเมนน่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีอำนาจแต่แค่จะปกครองคุ้มครองบัลลังก์ของตัวเองน่ะยังคุ้มครองไม่ได้แต่ในที่สุดบัลลังก์ของบิลกิสต้องมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่นบีสุเลมานนะครับเพราะนบีสุเลมานนี่มีปราสาทราชวังหลังใหญ่เลยนะครับก็บอกกับว่าเราอยากจะได้ราชบัลลังก์ของราชินีบิลกิสไอ้ฟรีดยินตัวนี้ก็นะครับก็บอกเลยบอกว่าอานาอาตีกะบิฮิกอบละอันตะกูมะมิมมะกอมิกเดี๋ยวข้าจะแสดงฤทธิ์ต่อท่านให้ท่านเห็นข้าจะเสกปุ๊บเดียวเนี่ยนะบัลลังก์ของบิลกิสที่อยู่ที่ซาบะเนี่ยจะมาปรากฏปิ้งอยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ต่อหน้าต่อตาท่านเลยท่านนั่งอยู่เงี้ยท่านไม่ทันลุกขึ้นยืนหรอกท่านจะเห็นบัลลังก์ของบิลกิสจากนู่นนครซาบะจะมาอยู่ที่ไหนที่ปราสาทพระราชวังของท่านเลยตัวอินนีอะลัยฮิลกอวียุนอามีนเพราะฉันมีฤทธิ์ฉันทำได้วะกอลัลลซีอินดะฮูอิลมุมมินัลกิตาบิอันอาตีกะบิกับละอัยยัรตัดอิไลกะตอรฟุกยินอีกตัวหนึ่งแข่งเลยนบีสุเลมานโอ้ยยินตัวนี้กระจอกมันเสกได้แค่นั้นแหละแต่ดูฤทธิ์ของข้าเนี่ยเดี๋ยวข้าจะเสกปุ๊บเนี่ยท่านไม่ทันกระพริบตาบัลลังก์อยู่ไหนบัลลังก์ที่อยู่ที่ซาบะจะมาอยู่ที่นี่ทันทีเลยไอ้นั่นก็จะลุกได้ไอ้นี่แค่เสกปุ๊บไม่ทันกระพริบตาบัลลังก์มาอยู่ที่ไหนละบัลลังก์มาอยู่ที่นี่กำลังแข่งกันอยู่นะว่าใครจะทำได้นะครับกอลาฮาซามิมฟับลิร็อบบีลียับลูวานีอัชกุรอัมอักฟุรนบีสุเลมานบอกโอ้โหคนนั้นก็จะทำไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ก็จะทำอย่างนั้นทุกคนมีฤทธิ์มีอำนาจหมดเลยในขณะที่ฉันเนี่ยมีฤทธิ์มากกว่ายินพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะทั้งหมดนี้อยู่ในปกครองของใครปกครองของฉันคนเดียวฉะนั้นอัลลอฮ์จึงสอบฉันเยอะกว่าพวกเจ้าอีกลียับลูวานีอัชกุรอัมอักฟุรต่อไปนี้พระองค์จะทรงสอบฉันแล้วว่าฉันจะเนรคุณหรือฉันจะกตัญญูกับพระองค์ถ้าฉันเหลืองอ่ะฮะพอมีอำนาจมีข้าทาสบริวารทีนี้ฉันอะไรฉันใหญ่ขับฟ้าแล้วนี่อัลลอฮ์สอบฉันหรือฉันยังจะทำตัวเป็นปกติเป็นบ่าวผู้นอบน้อมต่อพระองค์ถึงแม้ฉันจะมีข้าทาสบริวารมียินมีอะไรในอำนาจปกครองฉันแค่นี้ก็เป็นบททดสอบของอัลลอฮ์แล้วฉะนั้นเราลูกเยอะเราตระกูลใหญ่เราทรัพย์สินเยอะอัลลอฮ์ก็สอบเราพวกนี้
หรือเราจะไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ก็สอบแบบไม่มีเพราะนั้นอัลลอฮ์สอบทั้งมีสอบทั้งไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบของเราทั้งหมดเลยอ้าวแล้วทดสอบสุดท้ายเลยสอบอะไรที่น่ากลัวที่สุดสอบอะไรน่ากลัวที่สุดตอนเนี้ยไม่มีปัญหาเลยถ้าเราสอบผิดสอบพลาดเดี๋ยวเราแก้ตัวได้แต่สอบตกจริงๆสอบตอนไหนฮะตอนใกล้ตายน่ากลัวที่สุดเลยจริงไหมทุกคนว่าจริงไหมครับไอ้ตายไปแล้วนี่คือไม่ต้องพูดถึงแล้วสอบหลังตายนี่ก็คือหมดโอกาสและแก้ตัวไม่ได้แต่ที่ลุ้นจริงๆเลยคือลุ้นตอนใกล้ตายสมมติดุนยาเนี่ยผมทำมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อีลูถูกลางดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วผมตายไปนะพอไปสอบในหลุมกูโบสมันยังอะไรมันยังพอทำเนาเพราะสามถามแค่อะไรถามแค่สามคำถามส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงมันก็เป็นไปตามสเต็ปเป็นตามขั้นตอนแต่ไอของที่ล้นแล้วไม่มีตัวช่วยนี่ดิตอนไหนตอนกำลังจะสิ้นใจเนี่ยเราเคยเห็นสภาพคนใกล้จะตายไหมพ่อแม่เราเนี่ยทั้งบีบทั้งโอ้โหทำทุกอย่างอยากจะไม่อยากให้เขาทรมานแต่สภาพของคนที่คนโบราณเขาเรียกไฟธาตุจะแตกใช่ไหมครับไฟธาตุจะแตกมันรุ่มร้อนเหงื่อการแตกไปทั้งตัวเลยทำยังไงอ่ะฮะเราเคยเห็นใช่ไหมครับขมเหลวที่จมูกเนี่ยหายใจออกมาเนี่ยดำหมดแล้วเป็นฝ้าแล้วปากเป็นยังไงซีดแตกแล้วกลืนน้ำไม่ลงน้ำหยดเดียวกลืนไม่ลงทำยังไงเอาสำลีชุบน้ำมาเช็ดปากให้ชื่นใจแค่นี้นะก็ความที่มันทุรนทุรายนะอยากจะกินน้ำเพื่อจะดับกระหายเพื่อไฟธาตุมันจะแตกอยากจะได้ทะเลทั้งทะเลมากลืนลงไปในอึกเดียวความทรมานของคนที่กำลังใกล้จะตายนะความทรมานตอนนี้ไม่มีอะไรทรมานเท่าจนกระทั่งรอซูลบอกคือกิยามะห์ของทุกคนเลยจริงๆแล้วกิยามะห์จะเกิดขึ้นตอนไหนตอนอวสานของโลกนี้ภูเขาจะปิวเป็นปุยนุ่นไอ้นั่นไอ้นั่นที่มันที่เราเชื่อกันมานะแล้วทุกคนก็พอฟังอะไรพอฟังเป่าซูดเป่าสังเป่าแต่เนี่ยนะแค่นั้นแล้วก็อะไรตายเลยล้มตายเดี๋ยวนั้นเลยครับสิ้นสัมปดีเลยนะครับขาดสติตายไปเดี๋ยวนั้นเลยแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนู่นวันกิยามะห์นู่นเราเนี่ยไม่มีโอกาสเจอวันกิยามะห์ใหญ่แต่เราจะเจอกิยามะห์เล็กทุกคนจะต้องเจอกิยามะห์เล็กแล้วกิยามะห์เล็กเนี่ยคือกิยามะห์เบาะกิยามะห์ใจใหญ่เบาะเขาเรียกจำลองให้ออเดอร์ให้ความน่ากลัวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเคยรู้ใช่ไหมว่าคนดีเนี่ยจะตายสบายหรือจะตายไม่สบายคนดีอัลลอฮ์จะให้ตายสบายอ้าวนบีของเราน่ะดีที่สุดในโลกเลยไหมดีที่สุดในโลกแต่เวลาความทรมานของท่านตอนใกล้จะตายอ่ะเหงื่อการไหลแตกกระสับกระส่ายไปหมดเลยท่านหญิงไอชาอยู่ฝั่งนั้นท่านหญิงฟาติมาบีบอย่างบีบนวดนั่นฟาติมาเนี่ยบีบแล้วก็ไม่กล้ามองนึกสภาพไหมเห็นความทรมานอะไรของยอบีบไปร้องไปยอทำไมยอเจ็บขนาดนี้ทำไมยอปวดขนาดนี้ยอทรมานขนาดนี้ความอะไรความสงสารพ่อแล้วก็เห็นใช่ไหมคนใกล้จะตายนะครับทุรนทุรายกระวนกระวายรอซูลุลลอฮ์บอกกับหญิงฟาติมาย่อเจ็บแค่วันนี้หลังจากวันนี้ย่อก็จะไม่เจ็บแล้วฟาติมะห์ไม่ต้องหนักใจมันทุกคนตายมันทุกคนตายทุกคนต้องเจอสภาพแบบนี้รอซูลเรียกว่าซักกะรอตุลเมาต์ก็คือกำลังจะถูกกระชากวิญญาณออกจากร่างนั้นความทรมานถ้าเป็นวิญญาณดีอัลลอฮ์จะให้ออกอย่างสะดวกอย่างง่ายได้แต่มันก็ต้องเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะอะไรพี่น้องลองนึกดิเพราะอะไรโต๊ะอะไรนั้น65ใช่มั้ยวิญญาณของโต๊ะน่ะอยู่กับร่างมาด้วยความรักอยู่กับร่างเรามีร่างเรามีวิญญาณเป็นของเราฉะนั้นมันอยู่กันมาจนกระทั่งมันไม่อยากจะไปกันไหนแล้วงั้นเวลามาลีกาจะมาดึงวิญญาณออกน่ะมันทำยังไงมันก็ยื้อยุดจะอยู่กับร่างของมันมันจะไม่ไปไหนแต่ด้วยอายันก็ต้องไปมันอยากไปไหมไม่อยากไปมันดึงตัวโต๊ะไว้มันไม่อยากออกไปไหนจึงเจ็บปวดจึงทรมานเราจึงเห็นบางคนเนี่ยขอพูดแบบชาวบ้านนะขี้แตกเยี่ยวแตกเลยจริงไหมเวลามาหยัดเสร็จแล้วเวลารู้ว่าตายเสร็จแล้วต้องเช็ดก้นให้ล้างเยี่ยวให้ความทรมานในขนาดแบบนี้
ตอนนี้ที่ไอ้ที่เราจะโดนสอบในวินาทีเนี่ยเป็นวิกฤตที่สุดเลยงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่จะรอดคือคนที่มีอะไรติดไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าวันนี้เรายังว่าไม่คล่องแล้ววันนั้นในสถานการณ์ที่วิกฤตขนาดนั้นน่ะเราจะนึกออกไหมกลัวจะนึกไม่ออกกลัวจะไปนึกอย่างอื่นบ่จ๋ามะจ๋าอะไรไม่รู้บางคนไปพูดสารพัดอย่างเลยแต่ไม่ได้นึกอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ผูกพันกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเวลาคนจะตายนะครับคนจะตายเนี่ยนอนประงาบประงาบอยู่สรงเขียวจะให้มันนอนประงาบประงาบข้างหน้าหน่อยจ้ะหลับไปแล้วไม่พรีเซนต์หน่อยจ้ะนอนประงาบประงาบลมขาเย็นมาครึ่งท่อนแล้วคนนอนเวลาคนปกติขามันจะชี้นี่มันค่อยอะไรงอหุ้มลงงี้ขาเล็บไม่ตังแล้วเล็บเฮ้ยในนี้ลองดูเล็บนี้ที่เป็นสีอะไรตอนเนี้ยฮะสีฝาดสีฝาดสีเลือดเฮ้ยทำไมตอนนี้มันเหลืองแล้วล่ะเฮ้ยฮะเอาถ้าเขียวน่ะเน่าไปแล้วตายไปแล้วนะตอนนี้มันสีจับขาก็เย็นชีพจรอ่อนแผ่วหายใจออกเยอะกว่าเข้าหายใจเข้ามันไม่เข้าแล้วมันมีแต่จะออกรวยรินใช่ไหมครับหูตาฝ้าฟางอะไรม่านตาไม่เปิดไม่อะไรหมดแล้วช่วงนี้แหละช่วงที่วิกฤตที่สุดเลยมันจะมีในชีวิตเนี่ยเรารักใครมากที่สุดพ่อเราแม่เราพี่น้องของเราลูกเต่าของเรารักที่สุดใช่ไหมเราจะรู้ใจเขาแล้วก็เรารู้ว่าคนพวกนี้คือคนที่เรารักเขามากที่สุดแล้วก็รักเรามากที่สุดสามีเราภรรยาของเราใช่ไหมครับเรารักแล้วเราก็รู้ใจกันในดุนยานี่แค่มองตาก็รู้ใจไหมฮะลองกลับไปกลับไปคืนเนี้ยบังขอจ้องหน่อยฮะเนี่ยจะรู้นั่นแหละอย่าไปจ้องบังคนอื่นก็ละจ้องบังเราอย่างเดียวเรารู้ว่าคนนี้คือคนที่เต็มที่กันที่สุดแล้วพอเราจะหมดลมเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่รอดแล้วนะจะมีคนมานั่งทางขวาจะมีคนมานั่งทางซ้ายมีคนมานั่งที่ศีรษะเรารอบตัวเราเลยคนแรกมานั่งไอ้หวังเอ้ยไอ้สรงเขียวเอ้ยตื่นเถอะเปล่านะเดี๋ยวมันตื่นนะค่อยๆเราพูดกันค่อยๆดีกว่าเดี๋ยวรบกวนเขาตื่นนะจะมาในสภาพที่เป็นพ่อเราชื่ออะไรสมมติชื่ออะไรดีเสื้อเขียวชื่ออะไรนะเสื้อเขียวนี่ชื่ออะไรฮะอิคลาสเอ้ยจำเปาะได้ไหมล่ะจำปะได้ไหมล่ะนี่จำปะเองได้ไหมเนี่ยดูสินี่ปะนี่ขาวอ้วนเลยปะไปสบายปะไปสู่ที่ชอบแล้วปะเนี่ยไปอยู่ที่ชอบแล้วปะสบายกินดีอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยเองอยากเป็นแบบปะไหมถ้าเองอยากเป็นแบบปะปะบอกปะจะสอนเองนะมุตยะฮูดีเองตายมาเป็นยะฮูดีแบบปะนี่จะได้ไปสบายอย่าเป็นแบบศาสนาเดิมเองเลยเองทรมานนี่ถ้าจะเป็นแบบป๋าจะอ้วนแบบป๋าจะอยู่กินดีสมบูรณ์แบบนี้ไงนะไปแบบใครถ้าจะเป็นแบบป๋ามุตยะฮูดีเองต้องเลือกตายเป็นยะฮูดีนะเราตอนนั้นน่ะที่ผมบอกเนี่ยมันหิวมันกระหายมันถือน้ำมาแก้วนึงเองจะเอาไหมถ้าเองจะเอาเดี๋ยวปะจะให้แต่เองต้องบอกว่าเองเป็นยะฮูดีก่อนแล้วปะให้เลยไอ้ที่น้ำทะเลทั้งทะเลไม่พอน่ะเขาเอาแก้วมาล่อนึงน่ะถ้าคนอีหม่านไม่พอน่ะไปไหนขอเอาแก้วนี้แล้วบอกว่าเป็นยะฮูดีเดี๋ยวนั้นเลยเหมือนกับคนจะจมน้ำตายน่ะเจอผักตบกอนึงว่ายไปเกาะมั้ยอ้าวแล้วช่วยอะไรได้ไหมประตกรหนึ่งน่ะเอาไว้ก่อนน่ะฟางเส้นหนึ่งก็จะเอาก็จะเกาะนี่ทดสอบเราทดสอบพุทธทาสเองจะเอาแม่น้ำแก้วนี้น่ะนี่ดูนี่ป๋านี่โอ้โหสมบูรณ์อ้วนท้วมเลยไปสู่ที่ชอบถ้าเองอยากสบายเองไม่อยากกระหายไม่อยากทรมานนี่เอาน้ำแก้วนี้แล้วบอกว่าเองจะเป็นยะฮูดีเหมือนกับเปาะใครมาบอกอิบลิสมาบอกถ้าคนไม่ศรัทธาละจ้าฉันจะเป็นยะฮูดีกระเปาะฉันจะไปกระเปาะเดี๋ยวนี้ละจ้าหลุดเลยไหมมันไม่สำเร็จคนพุทธศรัทธาจะไม่สำเร็จ
ผู้ศรัทธามันหลอกไม่ได้หลอกเท่าไรก็ไม่ได้เพราะเขาจะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเขาจะมุจะอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับมันมาเป็นเปาะไม่สำเร็จมันจำแรงร่างมาเป็นอะไรอีกมาเป็นเมาะอิคลาสเอ้ยตื่นเลย อิคลาสเอ้ยจำเมาะเองได้ไหมจำเมาะได้ไหมเนี่ยโอ้ยทำไมเมาะอ้วนขาวขนาดที่นี่ละมะโอ้ยมะนี่แก้มผ่องใสผุดผ่องไปหมดเลยดูสง่าราศีเออนี่ละมะไปที่ชอบที่ชอบแล้วเนี่ยมะอยู่ที่ชอบที่ชอบอ่ะเอ็งหิวไหมหิวเอ็งทรมานไม่ทรมานเอ็งอยากได้เหมือนเมาะไหมอยากอ้าวนี่เมาะมีน้ำมาแก้วนึงเอ็งอยากกินไหมกินถ้าเอ็งจะกินมุตนัสรอนียันเอ็งไม่เป็นยิวเหมือนพ่อเอ็งก็เอ็งมาเป็นคริสกับมะก็ได้ถ้าเอ็งเป็นเดี๋ยวมะจะให้เอ็งเดี๋ยวนี้เลยแก้วเนี้ยถ้าคนไม่ศรัทธาล่ะจ้ามะฉันเอาน้ำแก้วนี้แล้วฉันจะเป็นคริสเตียนกับมะไปไหมไปลมหายใจเฮือกสุดท้ายพร้อมจะเป็นคริสเตียนกับเขาแล้วเหลืออะไรไม่เหลืออ้าวถ้าเป็นผู้ศรัทธาล่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ทุกลมทุกทั่วขณะจิตครับทุกลมหายใจฉันไม่ไปอย่ามาหลอกฉันเลยไม่ใช่มะฉันหรอกอิบลิสมันก็หายไปแป๊บเดียวมาใครอีกแล้วฮะเสือเขียวรอบ3ใครมามาดามมาแล้วแฟนสามีเป็นภรรยาบางจำฉันได้ไหมบางอิคลาสจำฉันได้ไหมฉันเดะไงล่ะฉันมาเรียมไงล่ะจะบอกอะไรฉันเป็นแฟนฉันเป็นภรรยาเรารักกันเราชอบกันเรามีลูกมีเต้าเดียวกันเนี่ยนี่บางเห็นฉันไหมเนี่ยฉันนี่สมบูรณ์พูนสุขฉันอย่างนั้นอย่างนั้นบางทรมานไหมบางเจ็บไหมบางอยากได้ไหมน้ำแก้วเนี่ยถ้าอยากได้บางทำยังไงบางต้องทิ้งศาสนาบางแล้วมาเป็นกับฉันนะฉันจะให้น้ำแก้วนี้คนไม่มีศรัทธาไปไหนก็ไปติดเมียมาทั้งคนสามีมาทั้งคนไปไหมไปแต่ถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาเขายังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยึดเหนี่ยวอยู่จะไม่ไปไหนยังมีอะไรอยู่ยึดเหนี่ยวอัลลอฮ์ยึดเหนี่ยวฉะนั้นนบีจึงบอกจงพร่ำสอนให้พยายามให้คนใกล้จะตายเนี่ยให้ว่าตามให้ได้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าตอนไหนว่าตอนใกล้จะสิ้นใจเนี่ยเราซูลสอนเนี่ยแล้วถ้าคนไม่ว่าล่ะไม่รู้จะสันนิษฐานยังไงนะวันลอตาลาอัลลัมแต่ถ้าว่าเรายังวางใจได้ว่าฮุสซุนคอติมะเสียชีวิตในช่วงบั้นปลายในสภาพที่ยังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ติดไปแล้วรอซูลบอกมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะคนที่เสียชีวิตไปในสภาพที่วาระสุดท้ายยังมีโอกาสว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนคนนั้นมีโอกาสเป็นอะไรเป็นชาวสวรรค์ได้ออกจากนรกถึงแม้จะต้องถูกลงโทษก็ยังจะได้ไปไหนไปเข้าสวรรค์ในที่สุดทุกเรารู้แล้วเราจะโดนอัลลอฮ์ทดสอบสอบทั้งเรื่องดีและก็สอบทั้งเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีก็เพื่อที่จะได้ให้เราปรับปรุงตัวและเราจะได้รู้สึกตัวข้าให้มันโดนซะบ้างมันจะได้เข็ดมันจะได้หลาบจำมันจะได้เปลี่ยนแปลงมันจะได้ปรับปรุงตัวเหมือนที่เราต้องตีอะไรตีลูกของเราถามว่าเราอยากตีไหมฮะถามป๋าถามมะสิอยากตีหนูไหมป๋ามะไม่อยากตีหรอกแต่ต้องตีเพราะอะไรเพื่อจะดัดนิสัยเราแก้ไขพฤติกรรมของเรานะอันนี้ให้เราเข้าใจอัลลอฮ์ก็เหมือนกันต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้ซักฟอกตัวเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามันจะได้เข็ดได้หลาบจำกันบ้างส่วนเรื่องที่ดีนะครับเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเราอย่าเหลืองเราอย่าทรนงตนแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะลืมตัวพอลืมตัวทีนี้เริ่มจากลืมตัวพอลืมตัวทีนี้ลืมใครอีกล่ะลืมอัลลอฮ์ลืมบาปบุญคุณโทษลืมนรกลืมสวรรค์หมดแล้วทีนี้ข้าใหญ่อยู่ข้าคนเดียวข้าเก่งของข้าคนเดียวในที่สุดบั้นปลายมันก็จะหลุดออกจากวงจรไปฉะนั้นวันนี้ผมคงให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะมันมีรายละเอียดเยอะแยะว่าทำไมอัลลอฮ์ยังจะต้องทดสอบเราคำตอบที่หนึ่งเลยก็คือเพราะเราไม่ใช่นกไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ปูปลาอะไรนี่พอเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็กูนูตุรอบันกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินไปซะแต่อัลลอฮ์มีสวรรค์ให้เราอัลลอฮ์มีนรกเอาไว้รออัลลอฮ์จะเอาเราเข้าสวรรค์อัลลอฮ์เอาใครเข้าสวรรค์เอาคนสีเทาๆเข้าหรือเอาคนที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าต้องเอาคนที่สะอาดบริสุทธิ์พร้อมจะเข้าใครอยากไปสวรรค์มั้งอยากใช่ไหมครับสมมุติเขาประกาศรับสมัครเนี่ยโรงงานปลากระป๋องหรือที่ต้องมีโรงงานอะไรมั่งแถวนี้เดี๋ยวถึงเวลาแล้วเขาบอกไม่ให้ถึง4 ทุ่มอะไรแถวนี้มีโรงงานอะไรบ้างฮะแถวนี้มีโรงงานอะไรบ้าง
สมมติเนี่ยสมมติเขากะมีอพาร์ตเมนต์ไหมมีหน่อยสิสมมติว่ากะมีอพาร์ตเมนต์แล้วประกาศรับสมัครต้องการรับสมัครอะไรพนักงานรักษาความปลอดภัย1ตำแหน่ง1อัตราแค่เป็นรปภ.สมมติเขาให้เสนอเงินเดือน 15,000 บาท 20,000 บาทอยากเป็นไหมอยากเป็นแต่เขาวางเงื่อนไขคนที่จะมาสมัครเป็นรปภ.ที่นี่ได้1ต้องจบม.3 สมมติต้องผ่านการเกณฑ์ทหารต้องเป็นเพศชายต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีคนคนนั้นมาประกันประกันต้องแค่จะไปเป็นยามน่ะเขายังต้องเอานั่นเอานี่เลยต้องมากรอกอะไรต้องมากรอกประวัติใบสมัครต้องเอาใบรับรองแพทย์ต้องเอาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันนี่แค่จะไปสมัครเป็นยามอ่ะยังต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบพวกนี้เลยแล้วเราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์หิ้วกระเป๋าเข้าไปเลยมั้ยนั้นอัลลอฮ์ก็ต้องคัดกรองก่อนต้องมีคุณสมบัติเองเป็นมุสลิมจริงหรือเปล่าเองมีอามันจริงหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องผ่านเกณฑ์ตรงนี้ฉะนั้นอัลลอฮ์จะเอาคนดีเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ต้องคัดกรองให้มากกว่าใช่ไหมครับเราจะเอายามาเป็นรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าของเราให้คนของคนบ้านเราเนี่ยอย่าต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้เลยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องว่าถ้าเป็นเรื่องดีก็ขอให้เรานึกว่าอัลลอฮ์กำลังทดสอบเราอยู่แต่ทดสอบเพื่อให้เราได้ภูมิใจแล้วก็ได้เอาเรื่องดีๆมาใช้ในชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตอันไหนเรื่องไหนไม่ดีอัลลอฮ์ต้องการที่จะสะกิดเรานะครับทดสอบเรานะดูซิเราเนี่ยจะได้สติกลับมาหรือเปล่ากระตุกเราบ้างนะถ้าปล่อยไปเลยมันก็แพะมันก็แกะงัวพอเราไม่กระตุกเชือกเลยมันก็เดินกินเรื่อยไปแต่ถ้ากระตุกเชือกมั่งล่ะเดี๋ยวมันก็หวนกลับมาย้อนกลับมานะคงจะใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้เนื้อหามันอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะเดี๋ยวพี่น้องอาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอาอันนี้ผมให้ข้อมูลให้ความรู้ในภาพรวมๆเท่านั้นนะครับมีคำถามสอบถามไหมครับหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วควรจะกล่าวอะไรหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วก็อ่านดุอามีริวายะทั้งสองริวายะเลยแต่ริวายะที่อัสบับแล้วก็ถูกต้องซอฮีห์กว่าก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลุฮ์ต้นนี้นะครับเพียงแค่วรรคนี้1ริวายะห์ถ้าจะอ่านต่ออยู่ในริวายะห์ของอิหม่ามอบีดาวูดอัลลอฮ์มะญะอัลนีมินัตตะวาบีนวะญะอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนนะครับในมุสนัดของอิหม่ามชาฟีก็รายงานเอาไว้ฉะนั้นถ้าจะอ่านแบบเป๊ะเลยนะก็อ่านแค่2วรรคแรกเรื่องชะฮาดะตานแต่ถ้าจะอ่านต่อไปอีกอันนี้ก็ถือว่าอ่านได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่จะไปอ่านต้นอื่นล่ะอัลลอฮ์มะดีนีฟีมันฮะไดไม่ต้องจะเพิ่มจะแถมอย่างนี้ไม่เอาวันนี้วันตะซูอาพรุ่งนี้วันอาชูรอตรงกับวันที่10เดือนมุฮัรรอมวันนี้มีใครถือศีลอดไหมครับมีถือศีลอดแล้ว1คนพี่น้องที่เหลือล่ะ2คนหลายคนนะอ๋อมือขวาทําแล้วมือซ้ายไม่รู้นะนี่สุดยอดเลยนี่เรียนแล้วต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมดีใจแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงตอบรับการถือศีลอดวันตะซูอะวันนี้ของพวกเราทุกคนแล้วพรุ่งนี้ใครจะถือศีลอดบ้างยกมือให้คนอื่นเขาเห็นเลยเราไม่ได้จะโชว์เขานี่แต่เราต้องการเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้คนอื่นครับใครเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นอัลเลาะห์ให้ผลบุญเทียบเท่ากับคนอื่นเลยมั้ยเทียบเท่ากับคนอื่นที่เขาเอาตัวอย่างที่ดีของเราไปปฏิบัติลองยกมือให้ชื่นใจสิครับเราฉีดก่อนนี่ครับปรับยานิดนึงแล้วก็บวชครึ่งวันกันเนี่ยส่วนใหญ่จะถือศีลอดกันนะวิธีการถือศีลอดครับคืนนี้ตื่นมาตอนก่อนซุบฮีรับประทานอาหารซุฮูรนะครับแล้วก็ใครที่มีหยูกมียาเราจะกินก็กินไปเลยนะครับปรับเวลากินซะส่วนคนที่มีผลข้างเคียงอย่างก้าเนี่ยที่ว่ามันอดไม่ได้นะมันหิวมันจะหน้ามืดเวียนหัวอะไรก็แล้วแต่มันจะวูบนะครับไม่เป็นไรมีวิธีอื่นทดแทนก็ให้พี่น้องเนียดว่าข้าพเจ้าถือศีลอดวันอาชูรอเป็นซุนนะนะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติจะทำงานก็ได้จะทำอะไรก็ได้ซักเสื้อผ้าทำความสะอาดกวาดบ้านได้ไม่บวชนะฮะบางคนพอบวชแล้วทำงานไม่ได้นะบวชไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยการถือศีลอดเป็นอามันที่สะดวกง่ายได้ที่สุดไม่มีอะไรง่ายเท่าขับรถได้ไหมคนบวชเนี่ยแล้วถ้าละหมาดแล้วขับรถได้ไหมขายของได้ไหมคนละหมาดคุยได้ไหม
ละหมาดคุยได้ไหมทำไมบวชคุยได้บวชนี่ทำสะดวกที่สุดไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยละหมาดไม่มีนั่นละหมาดทำได้ไหมถือศีลอดล่ะละหมาดไปได้สักพักหนึ่งได้สองลมอัดผายลมปูดออกมาเสียไหมเสียบวชไปได้ครึ่งวันผายลมปูดออกมาแล้วทำไมถึงไม่บวชฮะถือศีลอดละหมาดละหมาดนุ่งกระจมอกได้ไหมได้ป่ะนุ่งไม่ได้เราถือศีลอดนุ่งกระจมอกได้ไหมละหมาดนุ่งผ้าขาวม้าผืนหนึ่งผู้ชายนุ่งได้ไหมนุ่งกางเกงสั้นๆสักตัวหนึ่งแล้วบวชล่ะบวชไม่มีอุปสรรคอะไรเลยละหมาดไม่หันไปกิบลาได้ไหมเดี๋ยวละหมาดหันลงคลองเลยไม่เอากิบลาไม่เอาแล้ววันนี้บวชแล้วนั่งหันลงคลองทั้งวันเลยได้ไหมฉันจะบวชโดยการหันลงคลองอย่างเงี้ยฮะหันไปทางไหนก็ได้แล้วทำไมถึงไม่บวชไม่ได้มีอะไรเป็นอุปสรรคสักอย่างหนึ่งแต่ไม่บวชนะทั้งที่บวชวันอาชูรอน1วันผลบุญที่ได้อายุอัลเลาะห์ลบล้างความผิดให้1ปีหรือว่าได้ตอนวันอะรอฟาห์มา2ปีแล้วไม่งอแล้วอะรอฟาห์กับอะรอฟาห์มาอยู่ครบหรือเปล่ามันโตใช่ป่ะที่ลบไปอะรอฟาห์น่ะลบไปแล้วทําใหม่มาอีกแล้วตั้งเยอะงั้นฝากกับพี่น้องนะพรุ่งนี้ช่วยกันนะรณรงค์ชวนกันให้เนี่ยถือศีลอดซุนนะห์วันอะรอฟาห์เอาแค่วันเดียวพอนะครับสําหรับคนที่ไม่ไหวนะคนที่ไหวก็ถือศีลอดเดือนมุฮัรรอมเนี่ยถือไปได้ตามสะดวกตามอัธยาศัยแล้วก็บ้านบางชุกรีเขาจะเชิญเลี้ยงละศีลอดพรุ่งนี้นะโอเคมั้ยนะไม่ถ้าจัดเป็นการเลี้ยงละศีลอดเป็นกลุ่มเป็นมันจะเป็นบรรยากาศเรามันจะทำให้เรานึกขยันถือศีลอดเหมือนกับช่วงเดือนรอมฎอนเดี๋ยวเราจะได้ไปละศีลอดพร้อมกันมันจะเป็นกิจกรรมกลุ่มงั้นศาสนาของเราเนี่ยเน้นเรื่องของการทำงานแบบเป็นญะมาอะห์ลองทำเป็นกิจกรรมกลุ่มดีกว่าการที่ละศีลอดคนเดียวบวชอยู่คนเดียวนะลองดูนะครับสัญญาแล้วนะว่าพรุ่งนี้จะถือศีลอดกันอินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตลดหย่อนมาโดยตลอดเลยตลอดเวลาเราะซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เจ็บป่วยเจ็บปวดเนื่องจากโดนหนามเกี่ยวหนามตำสักนิดนึงอัลเลาะห์ก็ลบล้างให้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามให้เขาทำอะไรที่เท่าที่เขาพอจะทำได้ถ้าเขายังพอจะริกรุลละไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วน่ะพูดเรียกรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอ๋อถ้ากรณีแบบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ใช่มุกัลลัฟแล้วลดครับลดนะครับไม่ใช่มุกัลลัฟแล้วแต่อัลเลาะห์ยังเมตตาอยู่ตลอดนะครับเมตตานะเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบเขาแล้วทดสอบลูกเต้าด้วยนะอัลเลาะห์จะทดสอบเขาทดสอบลูกเต้าด้วยที่เขายังไม่เสียชีวิตเพราะเขายังใช้ริสกีของอัลเลาะห์ยังไม่ครบถ้าวันนึงริสกีของอัลเลาะห์ที่ให้เขาครบตามจำนวนแล้วเขาก็เอาออกซิเจนที่เคยให้หมดแล้วไม่เหลือแล้วก็ไปเอาของใครมาใช้ก็ไม่ได้อาหารให้กรอกยังไงก็ไม่ลงละถ้ามาใช้ริสกีที่อัลลอฮ์ให้เขายัดยังไงก็ไม่ลงละเราเคยเห็นไหมครับฉีดเข้าทั้งเส้นเลือดก็ไม่เข้าทั้งไหนก็ไม่เข้าในที่สุดตายเพราะไม่ใช่ริสกีที่จะได้อีกต่อไปแล้วตอนนี้เขายังมีริสกีอยู่ปล่อยเขาไปนะครับอย่าไปชักสายชักอะไรเข้าละนะครับโอ้เป็นภาระชักซะดีกว่าจะได้จบๆไปอย่าไปอย่างนั้นอัลลอฮ์กำลังสอบเราดูซิเราจะกตัญญูเราจะทดแทนบุญคุณนะเนี่ยที่อัลรอซูลบอกว่าช่างหน้าอัปยศสิ้นดีบุรุษหนึ่งสตรีหนึ่งคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่พ่อแม่อยู่ในวัยอะไรนะวัยที่เฒ่าชราแล้วแก่เฒ่าแล้วอยู่กับเขาอยู่เป็นๆอยู่จนกระทั่งแก่เฒ่าแต่ไม่ได้ช่วยเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยตอนนี้เรากำลังโชคดีนะได้สวรรค์นะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่มีอะไรจบแล้วผมจะจบหลายรอบแล้วเนี่ยนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและในที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ดีใจที่เวลาเห็นพี่น้องจำนวนมากๆมาแบบนี้นะครับมันมีกำลังใจมันอยากจะพูดให้เยอะเลยอยากจะพูดถึง 5:00 นเลยแต่ก็บอกว่าพูดแค่นี้ในก็เยอะแล้ว 3:30 น 3:45 นแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องขอดุอาอ์ให้เสื้อเขียวได้ภรรยาที่ดีเป็นคนซอเลห์นะอามีนเลยอามีนเลยอามีนดังด้วยตอนนี้
นะล้อเล่นเห็นเขาอัธยาศัยเขาดีนะครับนิแว่นด้วยนะนิแว่นด้วยขอให้ได้ครอบครัวที่ดีนะจะได้โตขึ้นมาเราจะได้เป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชุมชนหมดรุ่นแชร์รุ่นโต๊ะรุ่นกรรมการรุ่นบังชุกรีแล้วใครทำต่อถ้าไม่ใช่บังเสื้อเขียวไม่ใช่นิพากรมหัวส้มเนี่ยนั้นครูจึงแนะนำให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยกันลองไปแอบๆดูสิมันเหมาะกันไหมถ้ามันเหมาะแต่งให้มันไปเลยจะได้ช่วยงานหูสุรามันจะได้ไปอื่นถ้าไม่แต่งให้นี่เสื้อเขียวไปเราอยู่โรงเรียนไหนเสื้อเขียววัดปากบ่อเนี่ยแหละปากบ่อหรือปากบึงปากบ่อถ้ามันไปได้เด็กวัดปากบ่อมาทำยังไงอ่ะฮะยุ่งเลยหรือนิพากุมหัวเขียวเนี่ยสมมติไปได้ไอ้หนุ่มตีขายหมูอยู่ในตลาดเอี่ยมทำไงฮะทีนี้พอเราเสื้อเขียวกับสีฟ้ามาโอ้มันก็จะอยู่ที่สุราษฎร์นี่มันไม่ไปไหนแล้วโอเคนะแล้วเดี๋ยวกูช่วยขนมอย่างนึงอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์